ับเรามาเรียนพระธรรมอิสยาห์นะครับครั้งที่2ครั้งนี้นะครับพระเจ้านะครับเป็นพระธรรมที่มีบทเรียนมากมายนะครับแล้วก็คำพยากรณ์มากมายด้วยนะครับที่เล็งถึงอนาคตที่ไกลมากนะครับหลายตอนก็เป็นเหตุการณ์ที่ยังมาไม่ถึงนะครับแต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นแล้วก็หลายตอนก็เกิดเรียบร้อยแล้วนะครับเล็งถึงพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็บางอันก็เกี่ยวข้องกับยุคสมัยของอิสยาห์คือเป็นเหตุการณ์อนาคตแต่เป็นอนาคตอันใกล้นะครับเขามีจะมีอนาคตอันใกล้อันกลางแล้วก็ยาวนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์และแยกให้ดีให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับสาธุการแด่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ในเย็นนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสและเวลาในการเรียนรู้พระคำพระเจ้าวิสยาด้วยกันขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงสอนเราและนำเราด้วยในบทเรียนต่างๆที่เราได้เรียนรู้จากพระคำพระเจ้าจากชนชาติอิสราเอลซึ่งเป็นตัวอย่างให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าถ้าเรายำเกรงพระเจ้าติดตามพระองค์เชื่อฟังพระองค์ชีวิตเราจะปลอดภัยและรับพระพรจากพระเจ้าเมื่อใดก็ตามที่ดื้อรั้นและออกไปจากทางของพระเจ้าก็จะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นและความพ่ายแพ้และความเจ็บปวดขอพระเจ้าทรงนำเราในการเรียนรู้ร่วมกันในเย็นนี้ด้วยขอมอบพวกเราในชั้นเรียนนี้รวมทั้งพี่น้องที่อยู่ในที่ต่างๆที่ติดตามการสอนให้รับพระพรจากพระองค์โดยทั่วกันอยู่ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าครั้งที่แล้วมาถึงบทที่5นะครับพูดถึงว่าอิสราเอลนั้นเป็นเหมือนสวนองุ่นของพระเจ้าที่พระเจ้าเนี่ยดูแลอย่างดีนะครับรวนดินนะครับปราบดินให้เรียบร้อยแล้วก็ปลูกเขาลงไปแล้วเขาก็เจริญเติบโตงอกงามขึ้นมานะครับคือพระเจ้าทำทุกอย่างที่พระองค์จะทำได้เพื่อที่จะให้สวนองุ่นเนี่ยผลิตผลที่ดีเพราะว่าเป็นพันธุ์ดีด้วยไงนะพระเจ้านำเขาออกจากอียิปต์ปราบชนชาติ7ชาติที่ใหญ่กว่าเขาในแผ่นดินคานาอันนะครับแล้วก็ให้เขาได้เข้าอยู่อาศัยบ้านก็ไม่ต้องสร้างสวนองุ่นแล้วก็อะไรทำไม่ไรนะครับพวกคณะอันทำให้เสร็จเรียบร้อยเขาเข้าไปอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ขยายตัวใหญ่โตขึ้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดตามมานะครับรุ่นหลังๆโดยเฉพาะในยุคสมัยของอิสยาห์เนี่ยซึ่งเป็นแผ่นดินยูดาห์แล้วก็ทางเหนือก็คือแผ่นดินอิสราเอลแต่ไม่ได้ความบาปนะพระเจ้าให้บัญญัติแก่เขาแต่เขากลับไม่เชื่อฟังไม่ถือปฏิบัตินะครับในอิสยาห์บทที่5เปรียบพวกอิสราเอลเนี่ยที่ออกมาเป็นผลที่ไม่ดีเนี่ยเหมือนองุ่นป่าคือเปรี้ยวกินไม่ได้นะครับแท้ที่จริงเขาเริ่มต้นอย่างดีนะครับพระเจ้านำเขาสำแดงแก่เขาแต่พอมาถึงยุคของอิสยาห์เนี่ยสังคมอิสราเอลแล้วก็ยูดาห์เนี่ยเสื่อมลงไปเยอะในเรื่องของมาตรฐานศีลธรรมนะครับไม่ได้ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้ติดตามพระเจ้าอย่างใกล้ชิดนะครับเหมือนกับในสมัยก่อนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าเนี่ยเสียพระทัยนะครับแล้วก็พูดถึงมีบางคนที่เรียกว่าพวกผู้นำนี่แหละตัวดีนะครับนำให้สังคมเนี่ยเสื่อมนะไม่สนใจในการที่จะดูแลความเป็นอยู่แล้วก็มาตรฐานศีลธรรมแล้วผู้นำก็เป็นซะเองนะครับทำความปิดบาปปล่อยให้คนร่ำรวยบีบคั้นคนยากคนจนออกเขาเรียกปล่อยกู้ดอกเบี้ยแพงๆเสร็จแล้วก็ยึดที่ดินขยายที่ดินนะครับแล้วก็รังแกหญิงม่ายลูกกำพร้านะไม่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วก็บิดเบือนมาตรฐานทุกอย่างนะครับเรียกความดีว่าความชั่วเรียกความชั่วว่าความดีเรียกความมืดว่าเป็นความสว่างความสว่างว่าเป็นความมืดนะครับความผิดว่าเป็นความถูกต้องงงไปหมดนะครับสารพัดนะฮะมาตรฐานต่างๆวิปริตเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับซึ่งก็เป็นจุดเสื่อมของสังคมนะครับแล้วก็อิสราเอลก็เย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็เก่งพอดียุคนั้นเป็นยุคที่บ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองครับทางด้านการทหารทางด้านเศรษฐกิจแผ่ขยายไปเขาก็คิดว่าเขามาถูกทางแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเขากำลังไปสู่จุดเสื่อมนะครับ
ดูข้างนอกดูเหมือนดีแต่ข้างในแย่เพราะจิตใจเขาทิ้งพระเจ้าแล้วก็ไม่เอาพระเจ้านะครับแล้วก็มีการรับสินบนนะครับบิดเบือนความยุติธรรมสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นเหตุให้พระพิโรธของพระเจ้าได้ลงมาเหนือเขานะครับในข้อ24นะเรามาถึงวันนี้ก็เริ่มที่ข้อ24เสียบทที่5ดังนั้นเปลวเพลิงกลืนต่อข้าวฉันใดหญ้าแห้งยุบลงในเพลิงฉันใดรากของเขาก็จะเป็นเหมือนความเน่าเปื่อยและดอกบานเขาจะฟุ้งไปเหมือนผงคลีนั้นคือรากฐานแห่งความชอบธรรมและความยุติธรรมเนี่ยมันสูญเสียไปครับมันกำลังจะทรุดตัวลงไปดูข้างนอกเหมือนแข็งแรงแต่มันกวงข้างในแล้วมันกัดกินแล้วก็คำว่าดอกบานเนี่ยหมายถึงว่าศักดิ์ศรีความร่ำรวยความเจริญรุ่งเรืองที่มีอยู่เนี่ยมันกำลังจะกระจายปลิวฟุ้งไปหมายถึงว่าจะถูกตีแตกกระจายไปครับโดยศัตรูที่จะมาทำอันตรายเขานะครับสภาพเลวร้ายกำลังจะเกิดขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รับพระธรรมของพระเจ้านี่คือสาเหตุที่สำคัญที่สุดนะครับที่ทำให้พระพิโรธของพระเจ้าลงมาสู่เขาแล้วก็พระเจ้าได้นำให้ศัตรูของเขาเนี่ยก็คืออัสซีเรียเนี่ยยกกองทัพมาโจมตีนะครับแล้วก็เขาได้ดูหมิ่นพระวจนะของพระเจ้าพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่อชนชาติของพระองค์แปลกมากนะครับเขาได้ชื่อว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าแต่พระเจ้าต่อสู้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเป็นไปได้ที่เราเป็นคริสเตียนนี่นะแต่พระเจ้าสู้เราเพราะอะไรครับเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไปเดินในทางของโลกนี้เราไปทำความผิดบาปเราไปทำสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยพระเจ้าก็จะไม่อยู่ฝ่ายเราก็จะต่อสู้เราถึงแม้ปากเราจะบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนแต่ถ้าเส้นทางเดินของเราเนี่ยมันสวนทางกับที่พระเจ้าบอกไว้พระเจ้าก็ร่วมงานกับเราไม่ได้ไม่งั้นพระองค์ก็เป็นพระเจ้าไม่ได้นะฮะถ้าพระองค์ไม่ยืนหยัดในความชอบธรรมนะครับเพราะฉะนั้นพระหัตถ์พระเจ้าก็เหยียดออกสู้เขาและตีเขาอันนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าซากศพเขาเนี่ยจะเหมือนขยะนั้นจะมีการทำลายล้างเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะตอนที่เขามีกองทัพที่เข้มแข็งนะครับในสมัยของอุซียาห์และโยธามเขามีกำลังทหาร 300,000 คน 300,000 คนแต่หลังจากนั้นผ่านมานะครับมีข้าศึกมาโจมตีเขาฆ่าทหารเข้าไป 120,000 คนเพราะฉะนั้นมันเป็นการทำลายล้างที่ใหญ่โตมากนะครับและทำให้กองทัพที่เคยเกรียงไกรเข้มแข็งเนี่ยอ่อนแอลงไปเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็ถึงแม้เขาจะโดนตีอย่างหนักนั้นในพระคัมภีร์บอกว่าพระพิโรธของพระเจ้าก็ไม่หันกลับพระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่คำว่าเหยียดออกหมายถึงว่าเล่นงานเขาทำไมพระเจ้าจึงยังมีพระพิโรธต่อเขาทำไมพระเจ้าไม่ยับยั้งนะครับการโจมตีเขาเพราะว่าเมื่อพวกเขาโดนอย่างหนักอย่างนี้ก็ยังไม่กลับใจเขายังคงทำความผิดบาปไหว้รูปเคารพแล้วก็ไปหาพระอื่นนะฮะยิ่งพระเจ้าตีเขาก็ยิ่งบอกว่าพระเจ้านี่ใช้ไม่ได้ต้องไปหาพระอื่นมาเขาเรียกว่าอะไรพระเจ้านี่บริการไม่ถูกใจเขาเขาจะเลยไปหาพระอื่นมาบริการไม่ถูกใจคือเขามองว่าพระเจ้าต้องมาปฏิบัติเขาต้องมาทำให้ถูกใจเขาโดยที่เขาไม่ได้มองดูว่าที่เขาโดนแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาทำบาปแล้วก็ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับอันนี้คือเหมือนตาใจเขามืดมัวไปนะครับแล้วก็มองไม่ถูกต้องมันก็เลยทำให้เขาไม่ได้กลับมาหาพระเจ้าจริงๆนะครับนั้นการตีสอนของพระเจ้าก็เลยยังเดินต่อนะครับยังเดินต่อแล้วพระเจ้าจะให้อนัตสัญญาณแก่ประชาชาติที่ห่างไกลตรงนี้ก็คืออัสซีเรียนะครับอัสซีเรียนี่ห่างจากยูดาห์เนี่ยไกลมากใช้เวลาเดินทางเป็นเดือนนะครับต้องเดินทางจากแม่น้ำยูเฟรติสลงมานะครับเพราะฉะนั้นเป็นระยะทางที่ไกลมากก็เท่ากับที่อับราฮัมเดินทางเนี่ยจากแผ่นดินฮารานมาจนถึงคณาอันเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นระยะทางที่ใกล้ๆเลยนะครับพระเจ้าจะเรียกนะมาแล้วเขาจะมาโดยเร็วกองทัพอัสซีเรียเวลานั้นเข้มแข็งมากนะครับเป็นมหาอำนาจของโลกเวลานั้นก็เ
าสมัยนี้ก็เปรียบเหมือนอเมริกาแหละที่มีกองทหารที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ใหญ่โตโหมโหฬารแล้วก็พวกเขานะครับก็จะมายกกองทัพมาแล้วก็ในข้อที่27นะครับถึงข้อที่30นะครับบรรยายถึงภาพของอัสซีเรียนะครับที่เข้ามาบทขยี้อิสราเอลแล้วก็ยูดาห์นะครับเหมือนกับสิงโตที่ขย่ำเหยื่อนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลบหนีได้เลยนะครับจะมีพวกเขาจะมีอาวุธมีพลังที่เข้มแข็งนะครับเคลื่อนที่เร็วน่ากลัวมากแล้วก็อิสราเอลก็ถูกทำลายนะครับล่มสลายไปกองทัพของเพราะเอากองทัพของอัสซีเรียครับในสมัยของโฮเชียาในปีก่อนค.ศ.722แล้วก็เกือบจะมาทำลายยูดาห์ได้แล้วนะครับพอดีพระเจ้าช่วยกู้ไว้เนื่องจากเอสเคียยำเกรงพระเจ้าก็เลยหลุดรอดไปได้นะครับไม่นั้นก็คงจะล่มสลายไปหลังจากอิสราเอลนะครับล่มไปแล้วไม่นานนะครับแต่ว่าความมั่งคั่งต่างๆเนี่ยจะถูกปล้นเอาไปหมดครับที่เคยรุ่งเรืองสมัยเยโรบอมที่2ของอิสราเอลถูกกวาดไปหมดที่เคยรุ่งเรืองสมัยของยุสียานะครับแล้วก็ตอนหลังเฮซิกิยานะครับที่ขึ้นมาในสุดก็ถูกกวาดเอาไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าได้ตรัสผ่านอิสยาห์ไว้ล่วงหน้าแล้วก็ต้องการให้พวกเขาเนี่ยตระหนักแล้วก็กลับใจนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าเตือนไว้ก็จบบทที่5นะครับขึ้นมาบทที่6บทที่6นี้ก็เป็นนิมิตแห่งการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของอิสยาห์ตรงนี้มี2ทฤษฎีนะครับในความคิดเห็นบางคนบอกว่าอิสยาห์บทที่6เนี่ยเป็นการทรงเรียกครั้งแรกในชีวิตของอิสยาห์ให้เรียกมาเป็นผู้เผยชนะแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่กว่ามีความเชื่อว่านี่เป็นการทรงเรียกครั้งที่2เหมือนกับเป็นการคอนเฟิร์มเป็นการยืนยันในการทรงเรียกของพระเจ้าเพียงแต่ว่าไม่ได้บันทึกการทรงเรียกครั้งแรกของพระเจ้าไว้แต่บันทึกครั้งที่2นะครับก็คือบทที่1ถึงบทที่5เนี่ยก็คืออิสยาห์ก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้เผยชนะอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบทที่6เนี่ยเป็นการเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับเรียกในปีที่กษัตริย์อุสยาเนี่ยสิ้นพระชนนะครับอันนี้ระบุเหตุการณ์ไว้เลยนะครับก็คือก่อนคริสตศักราชเนี่ย754ก่อนค.ศ.754ซึ่งเป็นปีที่อุสยาเนี่ยได้สิ้นพระชนนะครับแล้วก็อุซียาห์เนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานมากนะครับ52ปีนะคนที่ยาวนานกว่านี่คือมนัสเสนั้น55ปีแต่นี่เป็นอันดับ2นะครับอุซียาห์52ปีนะครับแล้วก็สมัยของอุซียาห์นี่บ้านเมืองเข้มแข็งมากกองทัพก็เข้มแข็งนะครับประเทศชาติดูเหมือนเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์ได้บันทึกว่าเขาจบไม่ค่อยดีนะเขาจบไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อเขาเข้มแข็งขึ้นดูเหมือนว่าพระเจ้าอวยพรเขาเขาเกิดความเย่อหยิ่งแล้วพอเขาเกิดความเย่อหยิ่งเนี่ยเขาทำสิ่งที่โง่เขลามากคือพยายามเอาเครื่องหอมเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้าเพื่อจะไปถวายเครื่องหอมต่อพระเจ้าในห้องบริสุทธิ์ซึ่งห้ามเข้าไงเข้าได้แต่ปุโรหิตนะอยู่ในสองพงศาวดารบทที่26นะครับข้อที่16ผมจะอ่านให้ฟังนะครับแต่เมื่อพระองค์ทรงแข็งแรงแล้วคืออุซียาห์นะครับพระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้นจึงทรงกระทำความเสียหายเพราะพระองค์ไม่สัตย์ซื่อต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์และเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าเพื่อเผาเครื่องหอมบนท่านเครื่องหอมซึ่งอยู่ในห้องบริสุทธิ์นี้นะครับแต่อาซาริยาปุโรหิตได้เข้าไปติดตามพระองค์พร้อมกับปุโรหิตของพระเจ้า80คนผู้ซึ่งแข่งกล้าที่พยายามจะไปเบรกกษัตริย์นะว่าอย่าเข้ามาและเขาทั้งหลายได้ขัดขวางกษัตริย์อุสยาและทูลพระองค์ว่าข้าแต่อุสยาไม่ใช่หน้าที่ของฝ่าพระบาทที่จะเผาเครื่องหอมถวายแด่พระเจ้า
แต่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตบุตรหลานของอาโรนผู้ซึ่งชำระไว้ให้บริสุทธิ์เพื่อเผาเครื่องหอมเชิญฝ่าพระบาทเสด็จออกไปจากสถานนมัสการนี้เพราะฝ่าพระบาทได้ล่วงเกินบอกไว้ได้ทรงล่วงเกินและฝ่าพระบาทจะไม่ได้รับเกียรติอันใดจากพระเจ้าเลยแล้ววิสยาส่งเกลเห็นไหมแทนที่จะสำนึกนะครับก็โกรธเพราะเขาเป็นกษัตริย์ไงนะแล้วพระเจ้าอวยพรเยอะพอโดนเบรกนี้ก็โกรธเลยนะครับพระองค์มีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์จะทรงเผาเครื่องหอมสังเกตได้ดีนะครับเมื่อทรงเกลียวต่อปุโรหิตโอเคครั้งแรกเหมือนกับว่าพระเจ้าเตือนผ่านปุโรหิตหวังว่าจะหยุดได้หยุดไม่ได้นะครับพออุสยาโกรธปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโรคเรื้อนก็เกิดขึ้นที่พระนาราชนาราชคือหน้าผากนะครับโรคเรื้อนก็เกิดเลยนะครับเกิดทันทีตรงนั้นน่ะต่อหน้าปุโรหิตคือแรกๆก็ยังไม่มีโรคเรื้อนพอโกรธปุโรหิตปุ๊บที่เตือนเนี่ยโรคเรื้อนจะเกิดทันทีนี่คือการลงโทษและการตีสอนที่มาจากพระเจ้านี่มาจากพระเจ้าโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ใส่โรคภัยไข้เจ็บเข้าไปในมนุษย์ไม่จริงนะครับเนี่ยชัดเจนว่านี่คือฝีมือของพระเจ้าเลยที่จะกำก็เรียกกำราบความหยิ่งผยองของกษัตริย์อุสยานะครับแล้วก็ต่อหน้าปุโรหิตในพระนิเวศของพระเจ้าข้างแท่นเผาเครื่องหอมนี่แสดงว่าเกิดขึ้นในห้องบริสุทธิ์ซึ่งไม่เคยมีใครเข้าไปเลยนะครับนอกจากปุโรหิตก็มีกษัตริย์องค์นี้แหละที่เข้าไปก็เจอดีเลยนะครับดีไม่ตายนะฮะพระเจ้าตีสอนคือให้เกิดโรคเรื้อนนะครับและสารยามหาปุโรหิตและบรรดาปุโรหิตทั้งปวงมองดูพระองค์และดูเถิดพระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนที่มานาราชและเขาทั้งหลายก็ผลักพระองค์ออกไปโดยเร็วคือกลัวว่าจะตายไงนะและพระองค์เองก็ทรงรีบเสด็จออกไปเพราะตกใจเหมือนกันนะไม่นึกว่าจะเกิดอย่างนี้ขึ้นกับพระองค์เพราะว่าพระเจ้าทรงลงโทษพระองค์แล้วอุสยาห์ก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนวันสิ้นพระชนม์แสดงว่าในรัชสมัยของอุสยาห์ตอนท้ายเนี่ยเขายังเป็นกษัตริย์แต่ไม่ได้ออกว่าราชการเขาต้องแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพราะว่าตามบัญญัติโมเสสคนเป็นโรคเรื้อนนี่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นไม่ได้แล้วไม่ได้เสด็จออกว่าราชการอีกเลยให้ลูกชายคือโยธามว่าราชการเพราะฉะนั้นการปกครองของอุสยาห์ตอนท้ายเนี่ยลูกชายเป็นผู้สำเร็จราชการแทนนะครับอันนี้จนกระทั่งสิ้นพระชนม์นะครับอันนี้ก็เป็นให้เราได้เห็นนะครับว่านี่คืออุสยาห์นะครับกษัตริย์ที่เริ่มต้นได้ดีนะทัพพระเจ้าต่างๆเหล่านี้แต่ความหยิ่งเกิดขึ้นมาก็ทำให้เกิดปัญหาตามมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับที่ให้เราได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ในปีที่อุสยาห์สิ้นพระชนม์นั่นเองอิสยาห์ก็ได้เห็นนิมิตที่มาจากพระเจ้านะครับคืออะไรครับได้เห็นพระเจ้าประทับณพระที่นั่งสูงเทิดทูนขึ้นชายฉลองพระองค์เต็มพระวิหารแล้วก็เหนือพระองค์ก็มีเซราฟิมเซราฟิมนี้เป็นทูตสวรรค์ที่มีปีก6ปีกคล้ายๆกับทูตสวรรค์ในวิวรณ์บทที่4ก็มี6ปีกแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะในวิวรณ์นั้นมีตาเหมือนตามนุษย์เนี่ยอยู่ที่ปีกเต็มไปหมดเลยอันนี้ไม่มีตาก็น่าสนใจนะครับผมนี่ก็สนใจผมเวลาผมขึ้นไปสวรรค์ผมจะไปเช็คดูว่าทูตสวรรค์ทั้งหมดมีกี่ประเภทผมจะไปดูนะแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับก็รู้ว่าคงจะมีหลายลักษณะหลายประเภทนี่ก็เป็นแล้วบอกว่า2ปีกคุมหน้านะ2ปีกก็คุมเท้าและอีก2ปีกก็บินแล้วก็ร้องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้ายอมโดทาแผ่นโลกทั้งแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ในวิวรณ์ก็ร้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นลักษณะเด่นของพระเจ้าในสวรรค์นะครับคือความบริสุทธิ์เราต้องหิวกระหายความบริสุทธิ์นะถ้าเราไม่ชอบความบริสุทธิ์เนี่ยสวรรค์ไม่น่าอยู่เพราะว่าที่นั่นบริสุทธิ์นะเป็นที่สำหรับผู้ที่ถูกชำระให้บริสุทธิ์นะครับที่จะอยู่แล้วก็เสียงร้องมันดังมากนะครับจนกระทั่งธรณีประตูเนี่ยสั่นสะเทือนนะครับด้วยเสียงร้องอันนั้นนะครับ
และพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดนั่นคือพระสิริของพระเจ้านะครับเต็มพระวิหารนะแล้วก็พิสยาเห็นปุ๊บก็ร้องเลยว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าหรือพูดง่ายข้าพเจ้าคงจะพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าได้เห็นนะได้เห็นพระเจ้าเพราะว่าพวกยิวนี่เขามีความเชื่อว่าถ้าเขาเห็นพระเจ้านี่เขาจะตายเขาจะตายเพราะนี่เขาคงตายแน่นอนเลยนะครับแล้วก็เขาอยู่ในท่ามกลางคนที่ริมฝีปากไม่สะอาดนะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไม่แปรงฟันนะฮะคำว่าริมฝีปากไม่สะอาดนี่หมายถึงคำพูดหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องคำพูดเรื่องอะไรต่างๆการใช้คำพูดที่มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็เมื่อได้ยินอย่างนี้ครับเซเลฟิมนะองค์หนึ่งก็บินมาหาอิสยาแล้วก็มือก็มีถ่านเพลิงที่เขาคีบมาจากแท่นบูชาแล้วก็มาถูกต้องปากของอิสยาแล้วก็พูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องในวิปากเจ้าแล้วกรรมชั่วของเจ้าถูกยกเสียแล้วเจ้าจะรับการลบมลทินบาปคุณพระเจ้าพวกเราก็ถูกลบมลทินบาปเห็นไหมแต่ไม่ใช่ด้วยฐานที่คีบมาจากท่านบูชาเราถูกลบมลทินบาปด้วยพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่มีฤทธิ์อำนาจในการลบล้างมลทินแห่งความเป็นบาปเพราะฉะนั้นเราก็เลยควอลิฟายมีคุณสมบัติที่จะเข้าสวรรค์ได้นะขอบคุณพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นพระคุณของพระเจ้าแล้วก็พอหลังจากถูกชำระให้สะอาดแล้วเนี่ยอิสยาห์ก็ได้ยินเสียงของพระเจ้าเราจะใช้ผู้ใดไปผู้ใดจะไปแทนเรานี่คือเสียงเรียกของพระเจ้าเสียงเรียกของพระเจ้าครับไม่ทราบพวกเราได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าหรือเปล่านะครับทุกวันนี้พระเจ้าก็กำลังเรียกนะครับเพราะว่าคนงานของพระเจ้านี่ขาดไปเยอะเลยนะครับทุ่งนาก็เหลืองอร่ามแต่ว่าคนเก็บเกี่ยวมีน้อยเพราะฉะนั้นให้เราตอบสนองต่อเสียงเรียกของพระเจ้าอิสยาห์เมื่อได้ยินปุ๊บน่าประทับใจมากอิสยาห์อิสยาห์กับโมเสสนี่ไม่เหมือนกันนะพระเจ้าเรียกโมเสสบอกข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอใช้คนอื่นเถอะแต่ว่าอิสยาห์บอกขอใช้ข้าพเจ้าเถอะแล้วโมเสสก็มีข้ออ้างเยอะแยะข้อแก้ตัว5-6ข้อด้วยกันอิสยาห์ไม่มีข้อแก้ตัวนะครับพร้อมเป็นไงพวกเราพร้อมมั้ยหรือมีข้อแก้ตัวองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ก็อยากรับใช้พระองค์แต่ว่ารอก่อนนะฮะรอให้ข้าพเจ้าแต่งงานก่อนนะฮะมีคนว่างั้นก็ยังไม่ได้แต่งนะฮะแต่งเสร็จก็โอ้พระองค์เจ้าข้ารอข้าพเจ้ามีลูกก่อนพอมีลูกเสร็จพระองค์เจ้าข้ารอให้ลูกโตก่อนนะฮะลูกโตเสร็จให้ลูกแต่งงานก่อนนะฮะพอลูกแต่งงานเสร็จขอให้มีหลานก่อนนะฮะพอมีหลานเสร็จขอให้หลานโตก่อนนะครับพอทุกอย่างจบปุ๊บก็อายุ80พอดีขอถวายหมดก็ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้านะครับที่พระองค์ก็กำลังเรียกนะครับหลายและคนในทุกวันนี้แล้วเมื่ออิสยาห์ตอบสนองต่อการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าก็บอกไปเถอะก็แสดงว่าพระเจ้ารับการถวายตัวของเราจริงๆพระเจ้าสามารถใช้ทุกคนได้นะหลายคนมีข้ออ้างว่าพูดไม่เก่งเป็นเด็กเกินไปเรียนหนังสือไม่สูงหรือว่าอะไรก็ว่าไปนะครับข้ออ้างต่างๆมันจริงๆแล้วถ้าเราพร้อมให้พระเจ้าใช้พระเจ้าใช้ได้ความเก่งนี่มาจากพระเจ้าพระคุณพระเจ้ามีเพียงพอก็เลยบอกว่าไปแต่แหมมันก็ท้าทายนะครับถ้าผมเจอแบบอิสยาห์เนี่ยผมก็คิดหนักเหมือนกันไปเถิดนะไปพูดกับชนชาตินี้พูดว่าไงฟังแล้วฟังเล่าแต่อยากเข้าใจดูแล้วดูเล่าแต่อย่ามองเห็นจงกระทำจิตใจของชนชาตินี้ให้มึนงงให้หูทั้งหลายเขาหนักปิดตาเขาทั้งหลายเสียเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและได้ยินด้วยหูของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาได้รับการรักษาให้หายประโยคนี้นะครับมีการอ้างถึงเนี่ยเยอะมากในพระคัมภีร์ใหม่มัทธิวมาระโกลูกายอห์นกิจการมีบอกโรมต่างๆนะครับทุกครั้งที่พูดถึงความดื้อรั้นของคนยิวที่ไม่ตอบสนองต่อข่าวประเสริฐเนี่ยไม่ตอบสนองแม้กระทั่งพระเยซูมาประกาศเขาเองนะเขายังไม่เชื่อเลยก็จะอ้างอิสยาห์เนี่ยตรงเนี้ยจนทุกวันนี้พวกยิวยังดื้ออยู่เลยนะครับไม่ใช่สมัยอิสยาห์เท่านั้นสมัยพวกเราที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยยิวก็ไม่ยอมรับพระเยซูพวกนี้หัวแข็งมากนะครับไม่ยอมเลย
รู้ไหมว่ายิวส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่เชื่อพระเยซูไม่เชื่อพระเยซูนะครับแล้วก็ยิวไม่น้อยที่ต่อต้านพระเยซูและไม่เชื่อว่าพระเยซูนี่เป็นพระบุตรของพระเจ้าคิดว่าพระเยซูเนี่ยเป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งและเป็นผู้ที่อวดอ้างตัวเองเรื่องต่างเท่านั้นเองความคิดของคนยิวส่วนใหญ่เหมือนความคิดของเปาโลก่อนมาเป็นเปาโลความคิดแบบนั้นเลยนะครับยังไม่ยอมเชื่อว่าพระเยซูคือพระมาเซียเพราะพระเยซูมาในรูปแบบที่เขารับไม่ได้นะไม่ได้ขี่ม้าขาวมาไม่ได้มาปฏิวัตินะล้มอาณาจักรโรมนะมาแบบเด็กน้อยในลางหญ้านี่รับไม่ได้นะครับแล้วแถมมาตายแบบนักโทษอย่างนั้นอีกโอ้รับไม่ได้เลยแล้วพระองค์ฟื้นอ่ะฟื้นก็ฟื้นพระองค์เพราะว่าจริงๆไม่รู้ฟื้นยังไงสาวกอาจจะขโมยศพไปก็ได้นะเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ปรากฏกับประชาชนหมู่ใหญ่ไปปรากฏกับพวกสาวกเพียงไม่กี่คนเพราะฉะนั้นพวกยิวส่วนใหญ่ก็ยังไม่เชื่อจนทุกวันนี้นะครับก็พอเจอเข้าไปอย่างนี้นะครับผมว่าอิสยาห์ก็ชะอึเหมือนกันนะให้ไปพูดกับคนที่ดื้อรั้นไม่ค่อยฟังก็เลยถามพระเจ้าว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะนานสักเท่าไหร่หมายนี่ว่าพวกนี้หัวแข็งและดื้อจะนานสักเท่าไหร่พระเจ้าก็ตอบว่าจนหัวเมืองหลายถูกทิ้งล้างไม่มีชาวเมืองเรือนไม่มีคนแผ่นดินก็ล้างเปล่าอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าจะกวาดคนออกไปไกลที่ที่ทิ้งก็มีมากอยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั้นและแม้ว่าที่มีเหลืออยู่นั้นสักหนึ่งในสิบก็จะถูกเผาไฟอีกมันต้นสนหรือต้นก่อหลวงซึ่งเหลืออยู่แต่ตอเมื่อถูกโค่นตอของมันเป็นพังบริสุทธิ์โอ้โหนานไหมนานมากนานจนถึงเดี๋ยวนี้นานจนถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็ยังต่อต้านอยู่แต่ขอบคุณพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เหลือแต่ตอแต่นี้เริ่มกลับมาเป็นประเทศอิสราเอลแล้วเขาถูกกวาดต้อนหลายรอบนะครับรอบเนี่ยหลังจากนี้ประมาณปีก็เรียก200กว่าปีหลังจากเนี้ยไปเป็นเชลยที่บาบิโลน70ปีพอ70ปีกลับมาปุ๊บมาสร้างชาติใช่แล้วปุ๊บก็มาถึงสมัยพระเยซูพระคัมภีร์ใหม่พอถึงคศ70แม่ทัพติตัสของโรมทำลายเยรูซาเล็มลาบหน้ากองนะครับไล่พวกยิวออกนะประมาณปีคศ100ต้นๆมั้งสั่งห้ามไม่ให้พวกยิวอยู่ในเยรูซาเล็มเลยไม่ให้พวกนี้เข้ามานะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกตีนะแต่กระจัดกระจายไปทั่วยุโรปไปโปแลนด์ที่รัสเซียไปตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ถูกกวาดล้างโดยฮิตเลอร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองฆ่าไป6ล้านคนคือเหลือน้อยแล้วก็บอกแม้ว่าจะมีเหลืออยู่ในนั้นสัก1ใน10ก็จะถูกเผาไฟอีกไม่ใช่เผาไฟนี่เข้าก็แล้วเผาแก๊สใช่ไหมห้องลมควันพิษตายไป6ล้านคนแล้ว1948ก็กลับมารวมเป็นประเทศอันนี้ก็เป็นอิสราเอลนะครับหวังว่าจะไม่ถูกกวาดล้างอีกนะขอพระเจ้าช่วยนะพระเจ้าเมตตาอันนี้ก็นี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอบนะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งสำหรับอิสราเอลนี่ก็แปลกตัวว่าไม่ว่าเขาจะถูกกวาดล้างทำลายมากขนาดไหนก็แล้วแต่จะมีเหลืออยู่เสมอและที่เหลือนี่ก็จะแตกยอดออกมาใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงเปรียบตัวเองเหมือนกับต้นมะกอกต้นมะกอกเนี่ยเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากถ้าเราไปที่สวนเกสเมเนทุกวันนี้ไปดูต้นมะกอกครับบางคนไอ้ต้นมะกอกเนี่ยไอ้รากมันหน่อมันเนี่ยยังอยู่ถึงสมัยพระเยซู 2,000 ปีมาแล้วต้นมะกอกเนี่ยมันเป็นลักษณะพิเศษก็คือว่ามันเหมือนต้นไม้ที่ไม่ตายอ่ะมันเหมือนจะตายแห้งไปหมดแล้วพอเจอน้ำเจอแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกนะฮะแล้วจากรากนะเดิมของมันเนี่ยมันสามารถแตกยอดมาเป็นต้นโค่นมันทิ้งไปนะดูเหมือนจะไม่เหลือแล้วพอมีฝนตกเนี่ยละโผล่ขึ้นมาอีกนะฮะไอ้จากจุดเดิมนั่นแหละมันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีวันตายเพราะฉะนั้นพวกอิสราเอลก็เลยเปรียบตัวเองเหมือนกับต้นมะกอก
ไม่มีวันตายใครจะฆ่าอิสราเอลล้างอิสราเอลในสุดอิสราเอลก็กลับมางอกงามขึ้นได้อีกนะครับเพราะต่อเป็นพันบริสุทธิ์แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่างน้อยอิสราเอลทุกวันนี้ไม่ไหว้ลูกเคารพไม่ไหว้ลูกเคารพเพียงแต่ว่าเขายังไม่ยอมเชื่อพระเยซูนะครับเขากำลังรอพระมาซีฮานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ตัดกับอิสยาห์ไว้เตรียมใจเขาให้รู้ว่าการที่เขาจะเรียกเขาจะรับใช้พระเจ้าครั้งนี้มันไม่ธรรมดาครับเขาจะเจอกับชนชาติที่ดื้อรั้นและหัวแข็งมากนะที่จะต่อต้านพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ไม่เชื่ออิสยาห์ก็รับใช้สี่ราชการนะครับรับใช้ยาวนานมากนะครับรับใช้ถึงประมาณจำไม่ได้60ปีมั้งอันนี้ก็ยาวนานมากนะครับนั่นก็เป็นบทที่6นะครับจุดเน้นก็คือการทรงเรียกของอิสยาห์ครับเขาถูกเรียกสำหรับชนชาติอิสราเอลแล้วก็ยูดาห์โดยเฉพาะสำหรับยูดาห์โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นอิสยาห์เนี่ยจะเขาเรียกอะไรนะจะโขบในการรับใช้เขาเนี่ยมันแคบแต่ลงลึกนะครับกับพวกยูดาห์โดยเฉพาะนะครับที่ในแต่ละราชการเรามาดูในบทที่7นะครับบทที่7นี่ก็จะ เป็นตอนที่2นะครับเมื่อกี้นี้ตอนที่1นี่ตอนที่2เริ่มจากบทที่7ถึงบทที่12ก็คือพระสัญญาเรื่ององค์อิมมานูเอลในช่วงที่บ้านเมืองถูกคุกคามด้วยกองทัพของอัสซีเรียบทที่7เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโดดข้ามรัชสมัยของโยธามไปเลยนะครับคือมาถึงสมัยของอาหัดอาหัดเนี่ยคือบทที่6พูดถึงอุซียาสิ้นพระชนก็เป็นโยธามพอมาบทที่7ก็เป็นอาหัดอาหัดนี่เป็นลูกของโยธามนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นสมัยของอาหัดเนี่ยก็เขาครองราชประมาณปี743ถึง727ก่อนคริสตศักราชนะครับ743ถึง727เป็นสมัยที่เพราะคือผมบอกว่าอุซียาเนี่ยกองทัพเข้มแข็งโยธามกองทัพเข้มแข็งนะครับพอมาอาหัดเนี่ยสุดเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอาหัดเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายไหว้ลูกเคารพคนทรงพ่อมดหมอผีเอาลูกตัวเองไปลุยไฟมาเนื่องว่าถวายให้กับพระอังชาติคือฆ่าลูกตัวเองนั่นเองนะครับโดยถวายให้กับพระต่างๆซึ่ง อันนี้ก็แย่มากๆเลยนะครับในสมัยของอาหัดก็เลยโดนตีสอนหนักเลยนะครับจากพระเจ้ายูดาห์ก็เริ่มถดถอยลงนะครับแล้วก็ประกอบกับอัสซีเรียเนี่ยตอนนั้นเจริญรุ่งเรืองเป็นชาติมหาอำนาจที่รุ่งเรืองสุดขีดนะครับในช่วงนั้นเข้มแข็งมากในสมัยของอาหัดนี่นะครับมีสงครามระหว่างยูดาเนี่ยกับอิสราเอลและซีเรียนะครับซีเรียกับอิสราเอลเนี่ยร่วมมือกันและยกกองทัพมาตียูดานะครับอิสราเอลเนี่ยซีเรียนี่ก็มีกษัตริย์ชื่อเรซีนนะครับแล้วก็อิสราเอลก็เป็นสมัยของเปคานะครับกษัตริย์เปคาก็ยกกองทัพมาทำสงครามกับเยรูซาเล็มนะครับอันนี้อยู่ในเราจดไว้ได้นะครับ2พงศ์กษัตริย์บทที่16ข้อ5นะได้บันทึกเหตุการณ์นี้เอาไว้นะครับเราจะได้รู้แบ็คกราวด์แล้วเรซีนพระราชาแห่งซีเรียและเปคาบุตรเรมาริยาพระราชาแห่งอิสราเอลทรงยกขึ้นมาทำสงครามกับเยรูซาเล็มและพระราชาทั้งสองได้ล้อมอาหัดไว้แต่ทรงเอาชัยชนะอย่างไม่ได้คือมาล้อมไว้แต่ตีไม่ได้ตีเยรูซาเล็มไม่ได้เพราะเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นชัยภูมิที่ตียากนะครับตียากมันตั้งอยู่บนเนินนะครับมันตั้งอยู่บนเนินสูงเหมือนกันและจากเนินนี่ก็มีกำแพงอีกจะตียังไงนะครับเพราะมันต้องปีนขึ้นไปปีนไปแล้วจะปีนกำแพงได้ไงเพราะว่าพื้นมันเป็นอย่างเงี้ยจะพลาดอะไรก็ไม่ได้แล้วว่าปีนมานั้นก็ยิง
นะโยนก้อนหินโยนอะไรเพราะฉะนั้นตียากมากถ้าตียังไงก็ตีไม่ได้นะครับแต่ว่ากษัตริย์ซีเรียเนี่ยก็เลยยกเมื่อตีเยรูซาเล็มไม่ได้เขาก็ยกลงไปนะครับไปทางตอนใต้ที่เมืองที่ทะเลแดงนะครับแล้วก็ไปตีเมืองอิเลียดไว้ได้นะครับซึ่งในข้อ6 2พงศาวดารบทที่16ข้อ6บอกคราวนั้นเลซีนพระราชาซีเรียได้ยึดเมืองเอลัดคืนให้ซีเรียและขับไล่พวกยิวเสียจากเอลัดเอลัดนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับเมืองนี้อยู่ริมทะเลริมเรียกทะเลแดงนะครับในส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเมืองของอิสราเอลที่ติดกับทะเลแดงนะครับอยู่ใต้สุดของอิสราเอลในทุกวันนี้นะครับก็มีอยู่ก็ไปตีเมืองนั้นได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็กลับมาสมทบกับกษัตริย์เปคาแล้วก็ตียูดาจนแตกนะครับแล้วก็เปคาเนี่ยได้ฆ่าทหารยูดานะครับ 120,000 คนในวันเดียวนะครับอันนี้อยู่ใน2พงศาวดารบทที่28นะครับข้อที่5ผมอยากท้าวความให้เราได้เห็นนะครับถึงเหตุเลวร้ายที่เกิดขึ้นในนี้บอกว่าเพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์จึงทรงมอบพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาซีเรียผู้ทรงชนะพระองค์และจับประชาชนของพระองค์เป็นจำนวนมากนำมายังดามัสกัสและพระองค์ทรงถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ของพระราชาแห่งอิสราเอลผู้ชนะพระองค์ด้วยการฆ่าฟันอย่างใหญ่หลวงนะครับเปคาเนี่ยคือกษัตริย์อิสราเอลได้ฆ่าเสีย 120,000 คนในยูดาในวันเดียวเพราะฉะนั้นกองทหารที่บอกว่ามี 300,000 เนี่ยตายไป 120,000 คนเกือบครึ่งนะครับของกองทัพทั้งสิ้นเป็นทหารกล้าแข็งเพราะเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายและสิคริตแก้วทหารแก้วทหารของเอฟเรมได้สังหารมาอาเสอาโอรสของพระราชาอะไรเนี่ยแล้วก็มุมวังอันนี้คือแล้วก็หลังจากในอิสราเอลได้จับญาติพี่น้องตนเป็นเฉลย 200,000 ฆ่าทหารไป 120,000 กวาดต้อนคนยูดาไป200,000 คนถ้าเราอ่านต่อไปเราจะพบว่ามีผู้เผยชนะของอิสราเอลเนี่ยมาห้ามไว้บอกให้ปล่อยพวกนี้กลับไปนะให้ปล่อยพวกนี้กลับไปเขาก็เชื่อฟังผู้เผยชนะแล้วก็เลยปล่อยพวกยูดาห์กลับมานะถ้าเราอ่านตรงนี้ต่อไปแต่ว่ามันก็มันมีรายละเอียดเยอะตรงนี้แต่ฝากไว้ไปอ่านได้ใน2พงศาวดารบทที่28นะครับซึ่งมันจะโยงกับอิสยาห์บทที่7เราจะได้รู้แบ็คกราวด์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นว่ามันโยงกับเนี่ยในบทที่7ข้อ1รัชกาลอาหัดโอรสโยธามโอรสอุสยาพระราชายูดาเรซีนพระราชาซีเรียและเปคาโอรสของเรมาริยาพระราชาอิสราเอลนะครับเมื่อทำสงครามตรงนี้นะครับแล้วก็ครั้งแรกไม่ชนะแต่เมื่อมาตีอีกทีหนึ่งก็ชนะแล้วก็ทำให้ยูดาห์นี่อ่อนแอลงไปเยอะทีเดียวนะครับเหตุเลวร้ายนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นการลงโทษจากพระเจ้าเนื่องจากความชั่วร้ายของอาหารนะครับที่ไปกราบไหว้พระบาลซึ่งได้บันทึกไว้นะครับใน2พงศาวดารบทที่28ข้อ2ข้อ3ชั่วร้ายยังไงนะครับบอกอย่างนี้แต่ทรงดำเนินตามทางของพระราชาอิสราเอลพระองค์ถึงกับทรงสร้างรูปเคารพหล่อสำหรับบรรดาพระบาลและพระองค์ทรงเผาเครื่องหอมที่หุบเขาบุตรนมและทรงเผาบรรดาโอรสของพระองค์เป็นเครื่องบูชานะฮะเอาลูกตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนเดียวนะฮะบรรดาโอรสแสดงว่าลูกหลายคนเอาไปเผาถวายพระองค์นี้เผาถวายพระองค์นี้นะครับตามการกระทำอันน่าเกลียดน่าชังของบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าไล่ให้พ้นจากอิสราเอลนะครับเพราะอันนี้คือผลกรรมที่อาหัดได้ทำเอาไว้นะครับก็เลยนำเอาสิ่งเลวร้ายต่างๆเนี่ยลงมายังยูดาห์นะครับอย่างมากทีเดียวแล้วก็พระเจ้าได้ตรัสถึงกระนั้นก็ตามพระเจ้าก็ยังตรัสกับอิสยาห์ให้ไปพบกับกษัตริย์อาหัดนะครับในข้อ3บอก
พระเจ้าตรัสกับอิสยาห์ว่าจงออกไปพบอาหัดทั้งเจ้าและเชอารยาชูบนะครับบุตรชายของเจ้าอิสยาห์นี่แต่งงานนะครับมีลูกชาย2คนนี่คือคนโตนะครับชื่อของเขาแปลว่าส่วนที่เหลืออยู่จะกลับมาก็คือคนที่กวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนในสุดก็จะกลับมานะครับอันนี้พูดถึงเหตุการณ์นะที่จะเกิดขึ้นอีก200กว่าปีข้างหน้านะครับไปเจอกษัตริย์ที่ไหนที่ปลายท่อน้ำสระบนถนนลานทับฟอกอันนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กำแพงเยรูซาเล็มทางตะวันตกกำแพงร้องไห้นะครับกำแพงศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่ส่วนที่เขาร้องไห้นะครับเพียงส่วนหนึ่งนะก็แล้วก็ให้พูดกับกษัตริย์นะว่าให้สงบใจอย่ากลัวอย่าให้พระทัยของพระองค์ขาดด้วยเศษดุ้นฟืนที่จวนมอดทั้งสองนี้เพราะความกริ้วอันร้ายแรงของเรซินและซีเรียและโอรสของเรมาริยาโอรสเรมาริยาก็คือเปคาเนี่ยกษัตริย์อิสราเอลเพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอฟราอิมคืออิสราเอลนะครับได้คิดการชั่วร้ายต่อพระองค์กล่าวว่าให้เราทั้งหลายขึ้นไปสู้กับยูดาห์ทำให้มันค้ามกลัวให้เราทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเองและตั้งบุตรของเทบาเอลให้เป็นพระราชาท่ามกลางเมืองนั้นพระเจ้าตรัสว่ามันจะไม่เป็นไปอย่างนั้นและจะไม่เกิดขึ้นก็คือแม้ว่าอาหัดจะเพ่งพำนะครับทหารถูกฆ่าไปเยอะผู้คนถูกกวาดต้อนไปแต่พระเจ้าก็เบรกนะแล้วปล่อยให้ประชาชนกลับมาแล้วกษัตริย์อาหัดก็ยังครองราชนะยังครองราชต่อไปได้นะครับอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกผ่านอิสยาห์ว่าพระองค์จะได้เป็นกษัตริย์นะต่อไปอย่ากลัวนะแล้วก็บอกเลยว่าเสียนของซีเรียคือดามัสกัสเสียนดามัสกัสคือเรซีนภายใน65ปีเอฟราอิมจะแตกเป็นชิ้นๆกระทั่งไม่เป็นชนชาติอีกแล้วก็คืออิสราเอลก็ล่มสลายในปี722นะครับ722ซึ่งก็อีกประมาณ อันนี้มันก็ประมาณ20กว่าปีนะครับหลังจากที่ได้พยากรณ์นะครับแล้วก็สมาเรียนะอันนี้ก็คือสมาเรียก็จะล่มสลายไปนะครับแล้วก็บอกว่าให้ตั้งมั่นไว้นะครับให้ยึดมั่นแต่การพูดนี้ก็ไม่ได้ทำให้อาหัดนะครับกลับใจมันครับก็ในที่สุดพระเจ้าเหมือนกับถึงแม้ว่าอาหัดจะชั่วร้ายยังไงก็ดูเหมือนว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะรักษาอาณาจักรยูดาห์ไว้เพราะว่าพวกนี้เป็นเชื้อสายของดาวิดเป็นราชวงศ์ดาวิดฉะนั้นพระเจ้าก็รักดาวิดแล้วก็พยายามทุกทางเพื่อจะให้ราชวงศ์นี้ยังคงอยู่นะครับแล้วก็แม้จะปกครองแค่2เผ่าก็อยากจะรักษาไว้นะครับเพราะฉะนั้นในข้อ10พระเจ้าก็ตรัสอีกบอกว่าให้ขอหมายสำคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าไม่ว่าหมายสำคัญนั้นจะหมายถึงที่ลึกของแดนคนตายหรือที่สูงคือฟ้าสวรรค์ขอได้พระเจ้าจะทำให้ปรากฏว่าตอบว่าไงรู้ไหมเราจะไม่ขอและเราจะไม่ทดลองพระเจ้านะตอบดีมากดูเหมือนว่าจะอ้างเรื่องนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับเฉลยธรรมบัญญัตินะครับที่บอกว่าไม่ควรจะทดลองพระเจ้านะครับของอิสราเอลแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการทดลองพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่บอกว่าให้ขอแต่เขากลับไม่ยอมขอนะครับทำไมครับเพราะว่าเขากลัวว่าถ้าขอแล้วแล้วพระเจ้าตอบเนี่ยมันจะเป็นเครื่องผูกมัดว่าเขาต้องกลับมาหาพระเจ้าเขาไม่อยากจะกลับมาเขาอยากจะไหว้พระบาลเขาอยากจะไหว้รูปเคารพใจเขาไม่ได้อยู่กับพระเจ้าใจเขาไปอยู่กับพระต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ต่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นอิสยาห์ในนี้พระคัมภีร์บอกว่าถ้าแต่ราชสำนักของดาวิดข้อ13ขอฟังการที่จะให้มนุษย์อ่อนใจนั้นเล็กน้อยอยู่หรือและท่านยังให้พระเจ้าของข้าพเจ้าอ่อนพระทัยด้วยเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยพยายามทุกทางแล้วก็ดูเหมือนว่า
อาหารที่แกไม่เอาเลยนะครับยังไงก็ไม่เอาไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพระเจ้าไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพระเจ้านะแล้วก็เพราะฉะนั้นเมื่อไม่ขอพระเจ้าก็จะให้เองข้อ14บอกเพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานหมายสำคัญเองดูเถิดหญิงสาวคนหนึ่งจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามท่านว่าอิมมานูเอลคำว่าหญิงสาวตรงนี้เนี่ยมันมี2ความหมายนะครับความหมายหนึ่งหมายถึงหญิงสาวที่แต่งงานแล้วแต่ยังสาวอยู่อีกความหมายหนึ่งหมายถึงหญิงพรหมจารีหญิงสาวพรหมจารีนั่นสองความหมายเพราะฉะนั้นเวลาที่ข้อพระบีข้อนี้ถูกอ้างในมัทธิวบทที่1นะครับข้อที่23นะทุกครั้งคริสต์มาสเราจะได้ยินนะครับพระบีนะหญิงพรหมจารีจะตั้งครรภ์และคลอดทูตสวรรค์ก็แจ้งนะครับไม่ทราบนะอันนี้ก็เป็นไปตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์นะครับอิสยาห์จะพูดถึงพระมาเซฮานี่หลายตอนทีเดียวนะครับนี่เป็นตอนหนึ่งที่ระบุไว้แล้วก็จะเรียกเด็กคนนี้ว่าอิมมานูเอลแปลว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรานี่คือสิ่งที่ได้เผยก่อนที่พระเยซูจะประสูติ700กว่าปีนะ700กว่าปีซึ่งก็ยาวนานนะครับแล้วก็มันมี2ความหมายหมายถึงความหมายหนึ่งก็คืออาจจะเป็นหญิงสาวในสมัยของอิสยาห์เนี่ยที่จะคลอดลูกออกมานะครับแต่ความหมายหนึ่งหมายถึงพระเยซูคริสต์เจ้าที่จะเกิดจากหญิงพรหมจารีนะครับคือนางมารีใน700กว่าปีต่อมานะครับแล้วก็บอกว่าเด็กคนนั้นเมื่อคลอดมาแล้วเนี่ยจะรับประทานนมข้นและน้ำผึ้งเมื่อจะรู้จักที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีนะก่อนที่เด็กจะรู้ชั่วรู้ดีนะครับหรือรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยแผ่นดินซึ่งพระราชาสององค์เป็นที่เกลียดกลัวของฝ่าพระบาทนั้นจะล้างเปล่าก็คือดามัสกัสซีเรียจะล่มก่อนนะครับเพราะว่าเวลาที่กองทัพอัสซีเรียยกมาเนี่ยจะเจอซีเรียก่อนอาณาจักรอัสซีเรียเนี่ยติดกับอาณาจักรซีเรียนะครับก็เหมือนปัจจุบันนี้อิรักติดกับซีเรียนั่นเองพันเวลาแผ่อิทธิพลมาเจอซีเรียก่อนกวาดทำลายหมดหลังจากนั้นถัดมาก็คืออิสราเอลก็โดนนะครับถัดจากอิสราเอลก็คือยูดาห์นะพันก็ไล่มาเป็นลูกระนาดเลยนะครับแล้วก็บอกว่าทั้งสองอาณาจักรเนี่ยจะล่มสลายไปเพราะฉะนั้นของอาณาจักรของซีเรียนะครับก็ล่มสลายไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอาณาจักรก็ในสมัยของทิกรัตเปเลเซอร์นะครับของอัสซีเรียจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยหมดเลยนะครับอาณาจักรก็ล่มสลายสมาเรียก็แตกสมาเรียแตกในปี722นะครับแล้วก็ของซีเรียก็แตกก่อนหน้านั้นอาจจะปีประมาณ720หรือ721คือตีแตกแล้วก็ถัดมานะครับก่อนหน้านั้นไล่เรียกันนะครับแล้วก็ในข้อที่17ก็บอกว่าพระเจ้าจะทรงนำวันนั้นมาเหมือนเหนือฝ่าพระบาทเหนือชนชาติฝ่าพระบาทและเหนือเชื้อสายแห่งบิดาของฝ่าพระบาทคือวันอย่างที่ไม่เคยพบเห็นตั้งแต่วันที่เอฟราอิมได้พากจากยูดาห์คือพระราชาของอัสซีเรียคือตั้งแต่วันที่มีการแยกเป็นอาณาจักรเหนือกับอาณาจักรใต้เนี่ยครับในปี930เนี่ยจะมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นกับอาณาจักรอิสราเอลนั่นก็คือการล่มสลายของอาณาจักรอิสราเอลในปี722นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการเตือนที่หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดขึ้นครับก็เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ในข้อที่18บอกวันนั้นพระเจ้าจะหิวปากนะครับเรียกเหลือกจากต้นกำเนิดแม่น้ำแห่งอียิปต์ก็คือกองทัพอียิปต์แล้วก็เรียกฝูงผึ้งในแผ่นดินอิสราเอลนะครับก็คือกองทัพของอัสซีเรียแล้วก็จะมากันนะครับแล้วก็จะมาโจมตีปล้นสะดมกวาดเอาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินอิสราเอลเนี่ยจนกระทั่งแทบจะไม่เหลือเราจะพบได้ในเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน2พงศาวดาร
บทที่28นะครับข้อ20 21ก็ในนั้นพูดถึงทิกลัตเพลเซอร์นะครับพระราชาไอซีเรียยกมาสู้กับอาหัดนะครับแทนที่จะสนับสนุนพระองค์ให้เข้มแข็งคืออาหัดเนี่ยเอาของจากพระนิเวศพระเจ้าและจากราชสำนักและจากเจ้านายไปถวายเป็นเครื่องบรรณาการให้กับพระราชาอัสเซรียแต่แทนที่กษัตริย์อัสเซรียจะมาช่วยก็ยกมาแล้วก็พ่นไปเลยนะทั้งหมดในที่บอกว่าแต่หาเป็นประโยชน์แก่พระองค์มากอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและบันทึกไว้ในพงศาวดารนะครับถึงเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยในข้อ20อิสยาห์บทที่7นะครับวันนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโกนแผ่นดินเสียด้วยมีดโกนซึ่งเช่ามาจากฝากตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสคือพระราชาอิสราเอลนั่นเองคำว่าเช่าหมายถึงว่ากษัตริย์อาหัดเนี่ยเอาเครื่องบรรณาการไปถวายนี่ออกไหมพอกษัตริย์อัสซีเรียเห็นเครื่องบรรณาการไอ้นี่พวกนี้มันรวยนี่นะรวยเลยนะฝาเรียบไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยใช้คำว่าไปเช่านะไปเช่าคือเอาเงินไปให้เขาหวังว่าเขาจะโอเคเป็นพันธมิตรกันไม่ใช่ครับเขามาจัดการนะครับเป็นเหมือนมีดโกนมาโกนก็เกลี้ยงเลยครับหมดทำให้แผ่นดินนั้นได้รับความอัปยศนะไม่ได้เป็นพันธมิตรแต่มาเล่นงานนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็บอกวันนั้นนะครับทุกคนก็จะอยู่อย่างก็เรียกว่าอัตคัดขัดสนทุกคนก็พยายามจะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ผลองุ่นแล้วก็ผลิตผลต่างๆเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเยอะทีเดียวนะครับและพื้นที่ต่างๆก็จะทิ้งร้างมีต้นหนามต่างๆขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะว่าคนถูกกวาดต้อนนะถูกกวาดต้อนไปแล้วก็มีหนามใหญ่หนามย่อยขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นที่ที่เขาปล่อยให้ฝูงสัตว์ฝูงแกะต่างๆเหยียบย่ำก็คือนี่คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นเป็นจริงนะครับในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ว่าอาหัดเนี่ยแทนที่เขาจะกลับมาพึ่งพระเจ้าถูกมั้ยเพราะสาเหตุที่เขาตกต่ำเนี่ยก็เพราะเขาไปไหว้รูปเคารพเขาทิ้งพระเจ้าแล้วก็ดูสิพระเจ้าพยายามใช้อิสยาห์เนี่ยไปพูดไปเตือนไปเรียกให้กลับแต่ไม่กลับเขาไม่กลับเขากลับไปหาความช่วยเหลือจากมนุษย์รวบรวมเงินทองคำต่างๆเนี่ยเอาไปประเคนให้กับอัสซีเรียแรกอัสซีเรียคงไม่ค่อยสนใจยูดาห์เท่าไหร่ที่ว่าเป็นประเทศเล็กๆพอเห็นเครื่องบรรณาการเกิดความโลภนี่ขนาดเครื่องบรรณาการยังได้มากขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าไปป้นนี่คงเยอะมาทันทีนะครับจัดการนะมันก็เป็นถ้าไม่ได้ไปถวายเครื่องบรรณาการเนี่ยเขาอาจจะไม่มาก็ได้นะว่าไปถวายเครื่องบรรณาการได้เรื่องเลยนะครับมาเล่นงานแล้วก็จัดการเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันก็ทำให้เห็นว่าเรามันก็เป็นบทเรียนสำหรับเรานะครับการที่เราจะได้รับพระพรรับการช่วยกู้รับการเสริมกำลังเนี่ยเราต้องแสวงหาต้องพึ่งพามนุษย์นะครับอย่าไปหวังพึ่งพามนุษย์บางทีจะทำให้เราเสียใจนะพอเราไปพึ่งพามนุษย์เขาก็กลับมาโกงเรามากขึ้นก็อีกกว่าเดิมอีกนะครับมาเล่นงานเราอีกเพราะฉะนั้นวางใจพระเจ้าดีกว่าวางใจในเจ้านายเห็นไหมวางใจในมนุษย์เพราะบางทีมนุษย์ก็ทำให้เราผิดหวังก็ทำให้เราเจ็บปวดนะพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อพระองค์จะดูแลเราเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณพระเจ้าอันนั้นก็จบในบทที่7นะครับที่เราได้มองเห็นว่าบ้านเมืองกำลังทรุดลงไปนะครับโดยเฉพาะยูดาห์นะครับกำลังจะแย่เพราะกษัตริย์นะครับที่หันหลังให้กับพระเจ้านะครับทุกอย่างก็เลยถดถอยลงไปนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คิดว่าเราจะเบรกตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวขึ้นบทที่8แล้วมันก็จะยาวนะครับเราจะพักสัก15นาทีหลังจากนั้นเรามาเรียนต่อครับพระเจ้าได้ตรัสให้กับอิสยาห์นะครับในข้อ1บอกว่าให้เอาแผ่น
ใหญ่สำหรับเขียนมาแผ่นหนึ่งนะก็คือแผ่นเขาเรียกอะไรนะเขาทำด้วยดินนะฮะเอาไว้ถ้าเป็นสมัยก่อนคล้ายๆกับอะไรนะกระดานชนวนอ่ะหรืออะไรเงี้ยเขาก็เป็นแผ่นที่ทำด้วยดินนะครับเอามาเขียนนะครับเขียนอักษรง่ายๆลงว่ามาเฮอร์ชาลาชาราฮัสบัสยาวมากนะครับแปลว่าของที่ถูกรับริบไปไว้เหยื่อรีบเร่งก็แล้วเวลาเขียนเนี่ยให้มีพยานที่เชื่อถือได้เนี่ยได้รับรู้ด้วยคือปุโรหิตนะครับชื่ออุริยาแล้วก็เสคาริยานะครับบุตรของเยเบริคายาเรคียานะครับให้เป็นพยานเพื่อข้าพเจ้าแล้วก็ข้าพเจ้าเข้าไปหาหญิงผู้วัจนะหญิงผู้วัจนะในที่นี้คือภรรยาของอิสยานะครับภรรยาอิสยาเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้เผยชนะก็ได้แต่เพราะเขาเป็นภรรยาก็เลยได้ชื่อว่าเป็นหญิงผู้เผยชนะก็คือเป็นภรรยาของผู้เผยชนะนั่นเองครับแล้วก็เธอก็ตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่งนี่คือคนที่สองในบทที่7นี่คือคนโตนี่คือคนเล็กนะครับและพระเจ้าตรัสว่าเรียกชื่อบุตรนั้นว่ามาเฮอร์ชาลาอัสบัสนะครับก็คือตรงกับที่เขียนไว้นะครับบนกระดานนะบนแผ่นดินนั่นนะครับแล้วก็เพราะก่อนที่เด็กจะร้องเรียกพ่อแม่ได้ทรัพย์สมบัติของดามัสกัสและของที่ริบได้จากซามาเรียจะถูกขนเอาไปต่อพระพักพระราชาอัสซีเรียมันก็พูดถึงว่านี่เป็นคำพยากรณ์นะครับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับ2อาณาจักรนะครับคือซีเรียกับอิสราเอลนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่ลูกชายคนเล็กของอิสยาห์เนี่ยคลอดออกมาได้ไม่นานนะครับซึ่งกษัตริย์อัสซีเรียที่ในประวัติศาสตร์ที่ยกมาทำก็เรียกว่าตีดามัสกัสแตกแล้วก็ตีซามาเรียแตกเนี่ยก็คือทิกราฟิเลเซอร์ที่ว่าทิกราฟิเลเซอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์ของอัสซีเรียในยุคนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในข้อ5นะครับจนถึงข้อ10เนี่ยก็พูดถึงกองทัพใหญ่ของอัสซีเรียที่จะบุกเข้ามาในซีเรียอิสราเอลแล้วก็ยูดาห์นะโดยพระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าเพราะว่าชนชาตินี้ได้ปฏิเสธน้ำแห่งชิโลอาที่ไหลเอื่อยน้ำแห่งชิโลอาเนี่ยก็คือลำธารใต้ดินนะซึ่งเป็นน้ำที่ไหลแล้วก็เขาเอาน้ำเนี่ยไปใช้ในพระวิหารทุกวันนี้ถ้าเราไปเยรูซาเล็มนะครับข้าพเจ้าเมตตาจะจัดทัวร์แล้วไปเชิญจะเดินลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าข้างล่างเนี่ยมีสระน้ำมีทางน้ำนะจนทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับจนทุกวันนี้ยังมีนั้นในสมัยนั้นเขาใช้น้ำเหล่านี้สำหรับการชำระต่างๆในพระวิหารนะครับล้างแท่นบูชานะครับชำระสัตว์ต่างๆก่อนจะถวายแก่พระเจ้านะครับอันนี้ก็แล้วก็ปุโรหิตต้องชำระตัวก่อนจะไปเข้าเฝ้าพระเจ้านั้นปุโรหิตนี่สะอาดมากนะครับชำระอยู่นั่นแหละนะฮะน้ำนะชำระตัวแล้วก็เขาปฏิเสธอันนี้หมายถึงอะไรครับเป็นภาพลักษณ์ให้เห็นว่าเขาปฏิเสธพระเจ้าเขาปฏิเสธการนมัสการพระเจ้าการเข้าเฝ้าพระเจ้าซึ่งในสมัยนั้นเป็นสมัยของอาหัดก็คือไม่เอาพระเจ้านะเขาไปไหว้พระบาอันไปไหว้พระในโลกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นพระของชนต่างชาตินะครับแล้วปฏิยินดีต่อเรซีนและโอรสของเลมาริยาเพราะฉะนั้นดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำน้ำแห่งแม่น้ำยูเฟรติสมาสู้เขาทั้งหลายน้ำแห่งยูเฟรติสก็คือกองทัพอัสซีเรียเพราะอัสซีเรียเนี่ยมีแม่น้ำยูเฟรติสไหลผ่านครับนีนาเวอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำยูเฟติสปัจจุบันนี้ก็คือประเทศอิรักนะครับประเทศอิรักนั่นเองนะครับ
แล้วก็บอกน้ำนั้นมีกำลังมากหลายคือพระราชาแอสซีเรียพระสิริของพวกน้ำนั้นจะไหลล้นห้วยทั้งสิ้นของมันและท่วมฝั่งทั้งสิ้นของมันนะครับคือของซีเรียก็อิสราเอลนะครับแล้วก็กวาดตอกไปเข้าในยูดาห์แล้วก็ไหลท่วมและผ่านไปแม้จนถึงคอเกือบท่วมหัวนะครับถึงคอก็หมายถึงว่าได้เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับอาณาจักรยูดาห์ในระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงกับทำให้ยูดาห์ล่มสลายคือทำให้ซีเรียล่มสลายทำให้อิสราเอลเนี่ยล่มสลายแต่เกือบจะทำให้ยูดาห์ล่มสลายนะแต่พระเจ้าเข้ามาขัดขวางได้ฆ่าทหารของอัสเซีย 185,000 คนภายใน1คืนตับเลยนะฮะอันนี้เรียกว่าท่วมมาถึงคอหลังจากนั้นก็ลดลงไปถ้าพระเจ้าไม่เข้ามาขัดขวางนะครับท่วมหัวแน่นอนล่มสลายซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดต่อไปนะครับแล้วก็พระเจ้าอยู่ด้วยนะครับในที่บอกท่านอิมมานูเอลอิมมานูเอลก็แปลว่าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยคือที่เขารอดได้นะครับจากฝีจากเงื้อมือของกษัตริย์ของอัสซีเรียก็เพราะพระเจ้าพระเจ้าทรงช่วยกู้นะครับในบอกว่าชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงรู้และจงคลางกลัวบรรดาประเทศไกลๆทั้งหมดจงเงี่ยหูจงคาดเอวเจ้าไว้และจงคลางกลัวจงคาดเอวเจ้าไว้และจงคลางกลัวจงปรึกษากันเถิดแต่ก็จะไร้ผลพูดกันเถิดแต่ก็ไม่สำเร็จผลเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับเราอันนี้นี่คือที่มาของการช่วยกู้นะครับก็คือมาจากพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระคำของพระเจ้าได้บอกเอาไว้นะครับในตรงนี้ถึงการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในข้อที่11ถึง22เนี่ยเป็นการเตือนแล้วก็บอกพวกเราด้วยเช่นเดียวกันในปัจจุบันนี้ว่าให้เราเนี่ยยำเกรงพระเจ้าให้เรายำเกรงพระเจ้าอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากนะครับคนที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยจะไม่ขาดของดีคนที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคนที่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะช่วยนะครับให้ไปได้ในข้อ11บอกพระเจ้าตรัสต่อไปนี้กับข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระหัตถ์อันเข้มแข็งทรงตักเตือนข้าพเจ้ามิให้ดำเนินในทางของชนชาตินี้คืออิสยาห์เนี่ยเขาเป็นผู้เผยชนะที่ดูเหมือนว่าทวนกระแสพระเจ้าก็เตือนเขาบอกว่าอย่าไปตามกระแสของโลกนี้ของคนในยุคนั้นที่ไปไหว้รูปเคารพที่ทิ้งพระเจ้าเขาต้องยืนหยัดอยู่กับพระเจ้านะพระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ชนชาตินี้เรียกว่าการร่วมคิดกบฏเจ้าอย่าเรียกว่าการร่วมคิดกบฏเสียหมดอย่ากลัวสิ่งที่เขากลัวหรืออย่าขั้นค้างเหมือนพระเยซูตรัสนะอย่ากลัวมนุษย์ที่ฆ่าได้ท่านให้เกรงกลัวพระเจ้านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้บอกไว้นะครับสิ่งที่คนในยุคนั้นบอกว่ากบฏก็อย่าไปเรียกว่ากบฏทั้งหมดนะครับมันบางอย่างมันไม่ใช่นะครับการที่อิสยาห์ยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้านะครับแล้วก็ไม่ยอมไปตามกษัตริย์อาหาสเนี่ยนั่นไม่ได้หมายถึงว่ากบฏแต่หมายถึงการเขาที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าแต่เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าต้องไปตามที่กษัตริย์หรือปุโรหิตในยุคนั้นนะครับชี้นำนะไม่เอานะครับแต่ในข้อ13บอกแต่พระเจ้าจอมโยธานั่นแหละเจ้าจะต้องว่าพระองค์ศักดิ์สิทธิ์1เปโตรบทที่3นะครับข้อที่มีฟุตโนนะครับข้อ14 15ก็คือในใจเนี่ยให้เราเคารพนับถือพระเจ้านะครับอันนี้สำคัญมากเราต้องมีท่าทีที่ให้เกียรติกับพระเจ้าเพราะพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เราต้องยำเกรงพระเจ้ามากกว่าที่จะเกรงกลัวมนุษย์นะครับจงให้พระองค์ทรงเป็นที่เจ้าขั้นขาถ้าเรายำเกรงพระเจ้าพระเจ้าจะทรงนำพาเพราะทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมใช่ไหมที่มีความกดดันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับให้เราไปตามกระแสของโลกนี้ให้เราไปตามค่านิยมของโลกนี้ไม่ให้เราเดินตามพระเจ้า
ู่ในทางของพระเจ้าถ้าเราเดินตามพระเจ้าก็จะถูกเยาะเย้ยถูกข่มเหงถูกกดดันนะฮะถูกหาว่าเป็นแกะดำนะจริงๆเราเป็นแกะขาวเขาพวกเขาน่ะดำแต่ว่าเนื่องจากเขาดำหมดเราขาวอยู่คนเดียวเพราะนั้นเขาก็เลยเรียกเราว่าแกะดำนะเพราะเราไม่เหมือนคนอื่นส่วนใหญ่ดังนั้นก็เราก็ต้องยืนหยัดนะครับเพราะแล้วถ้าเราให้พระเจ้าเป็นที่ขั้นครามเนี่ยข้อ14พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์หมายถึงอะไรพระองค์จะเป็นเกราะป้องกันที่เข้มแข็งพระองค์จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์หมายถึงว่าพระองค์จะสำแดงความศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ให้เป็นที่ประจักษ์ผมก็คิดเรื่องนี้ทีไรผมก็จะคิดถึงดาเนียลกับเพื่อนเขา3คนอยู่เสมอนะครับก็คือพระเจ้าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นใครจะมาแตะต้องทำอันตรายเราต้องผ่านพระเจ้าถ้าพี่น้องลองคิดดูว่าถ้าเขาผ่านพระเจ้าได้ใครบ้างที่จะผ่านพระเจ้าได้นะอำนาจของพระองค์เนี่ยโอ้โหแปลว่าไม่มีอำนาจใดสู้พระเจ้าได้ไฟที่ร้อนยิ่งก็ไม่ระคายแม้กระทั่งขนเนี่ยเส้นนึงก็ไม่หงิกเลยนะพระเจ้าป้องกันได้สิงโตที่หิวโหยเนี่ยปิดปากเงียบทั้งคืนไม่กินอะไรเลยทั้งสิ้นนะครับพอเอาดาเนียลออกเอาพวกนั้นโยนเข้าไปเนี่ยร่างยังไม่ทันถึงพื้นเลยฟัดเรียบไม่มีเหลือนะครับเพราะฉะนั้นพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์พระเจ้ายิ่งใหญ่นะแล้วเมื่อพระองค์เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์เราจะเห็นการสันจากพระเจ้าการช่วยเหลือจากพระเจ้าผมก็เทศเมื่อที่ผ่านมาหลายคนไม่กล้าเสี่ยงกับพระเจ้ากลัวพระเจ้าจะรับผิดชอบไม่ไหวรู้สึกดูถูกพระเจ้ามากกว่าหน่อยนะว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบตัวเราไม่ไหวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้ารับผิดชอบได้ไหมก็แต่เป็นหินกระทบเท้าและเป็นศิลาอันเป็นที่สะดุดของเชื้อสายทั้งคู่ของอิสราเอลเชื้อสายทั้งคู่หมายถึงอาณาจักรทางเหนือกับอาณาจักรทางใต้นะครับคนที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าคนที่ไหว้ลูกหลบพระเจ้าจะเป็นหินสะดุดให้เรานะครับก็เหมือนทุกวันนี้อิสราเอลนะครับพระเยซูเป็นหินสะดุดไงแต่เป็นศิลามุมเอกพระเยซูเป็นที่มาแห่งความรอดของพวกเราที่เชื่อฟังใจพระเยซูแต่เป็นหินสะดุดให้กับพวกอิสราเอลที่ทำให้ไม่สามารถมาถึงพระเจ้าได้เพราะเขาไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับในนี้พูดถึงนะครับแล้วก็เป็นกับและเป็นบ่วงดักชาวอิสราเอลชาวเยรูซาเล็มนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกยังไงเราจะเลือกยำเกรงพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อยู่ฝ่ายเราแต่ถ้าไม่เลือกเราไม่เลือกพระเจ้าพระเจ้าก็เป็นปฏิปักษ์เราแล้วก็จะเป็นหินสะดุดทำให้การปกป้องของพระเจ้าไม่มาถึงพวกอิสราเอลแล้วก็พวกยูดาห์นะครับเป็นกับดักเป็นหินสะดุดเขาจะล้มลงแล้วก็แตกหักนะเขาจะติดบ่วงและถูกจับไปเป็นเชลยถ้ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสมาเลยแตกปี722เยรูซาเล็มแตกปี586แล้วถ้าเราอ่านพระคัมภีร์วิเคราะห์ให้ดีเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณโดยตรงเลยนะครับที่นำการล่มสลายให้เกิดขึ้นเพราะเขาไม่ยอมกลับมาหาพระเจ้าแล้วที่เยรูซาเล็มอยู่ต่อไปได้200กว่าปีก็เพราะว่าผู้นำเนี่ยยำเกรงพระเจ้าในช่วงนั้นก็เลยอยู่รอดไปได้นะครับแต่พอสักพักหนึ่งก็ลงไปอีกนะครับทีนี้ไม่ขึ้นเลยล่มสลายไปเลยก็ในข้อที่16นะครับบอกว่าจงมัดถ้อยคำพยานเก็บไว้เสียและตีตราพระโอวาทไว้ในหมู่พวกสาวกของข้าพเจ้าเสียคือพยากรณ์ล่วงหน้าไว้เลยนะครับเป็น200กว่าปีนะครับแล้วบอกไว้เลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้ผนึกตาไว้เขียนไว้ล่วงหน้าแล้วก็ปิดไว้พอเหตุการณ์เกิดขึ้นให้เปิดมาดูตรงเป๊ะเลยยิ่งกว่าหมอดูอีกของพระเจ้านะส่วนใหญ่หมอดูนะครับดูระยะใกล้ๆยังพลาดเลยนะฮะหมอดูคู่กับหมอเดาแต่ถ้ามาจากพระเจ้าไม่มีพลาดเลยนะพยากรณ์นะนับเป็นพันปีถูกต้องเลยนะครับ
พราะสิ่งที่วิวรณ์พระเจ้าสำแดงเนี่ยจะสำเร็จหมด 100% นะพระเยซูจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะครับครั้งหนึ่งแน่นอนอันนี้ก็เป็นอะไรที่เราทำให้เรารู้อนาคตนะว่านี่เป็นการเผยพระชนะที่มาจากพระเจ้าเพราะฉะนั้นอิสยาห์บอกข้าพเจ้าจะรอคอยพระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระพักของพระองค์จากเชื้อสายยาโคบข้าพเจ้าจะหวังใจอยู่ที่พระองค์ดูเถิดข้าพเจ้าและบุตรผู้ซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่ข้าพเจ้าสองคนนี้ลูกชายเป็นหมายสำคัญและเป็นลางในอิสราเอลจากพระเจ้าจอมโยธาผู้ประทับบนภูเขาซิโยนคืออิสยาห์ตอนนั้นมองแล้วอาหัดหมดหวังนะครับมองพวกโปรหิตหมดหวังมองพวกบรรดาผู้นำขุนนางทั้งหลายหมดหวังไม่มีทางเอาพระเจ้าเลยทุกคนไปหมดนะครับตามกษัตริย์ไปหมดเพราะฉะนั้นอิสยาห์บอกเขากับลูกเขาก็รอคอยพระเจ้ารอคอยพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นความหวังของเขาแล้วมีบางคนเหมือนกันนะครับมาชักชวนไปปรึกษาคนทรงและพ่อมดแม่มดผู้เลี้ยงร้องเสียงจ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพำคือสมัยของอาหัดเนี่ยเป็นสมัยที่เขาเรียกอะไรนะพ่อมดหมอผีคนทรงเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะเป็นยุคสมัยที่คนนิยมไปหาคนทรงดูลายมือพ่อมดหมอรุ่งเรืองในสมัยของอาหัดเพราะว่าเขาส่งเสริมพวกนี้ทั้งหมดยกเว้นนมัสการพระเจ้าไม่เอานะพวกนั้นหมดส่งเสริมเพราะพวกนี้มันก็เกิดขึ้นบอกไม่ควรหรือที่ประชาชนจะปรึกษาพระเจ้าควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นหรือเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับดังนั้นไปค้นพระโอวาทและถ้อยคำพยานดูเถิดแน่นอนทีเดียวคนที่ไปพูดเช่นนั้นก็เป็นคนที่ไม่มีรุ่งอรุณเสียเลยหมายถึงคนที่ไปหาพ่อมดคนทรงหมอผีต่างๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีอะไรชีวิตเขาจะจบในความมืดมิดครับไม่ได้นำเขาไปสู่ความสว่างถ้าเอานี้มาดูสังคมไทยเป็นไงคนทรงเยอะไหมสังคมไทยนะครับนั่นจะพระคำของพระเจ้าบอกไม่มีรุ่งอรุณเลยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการหลอกลวงแล้วก็มาในการชั่วก็ครอบงำนะครับไปในทางแห่งความมืดและในสุดเขาทั้งหลายก็จะผ่านแผ่นดินไปด้วยความระทมใจอันใหญ่หลวงและด้วยความหิวก็คือเป็นเฉลยนั่นเองนะครับจะถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยตกเป็นเบี้ยล่างนะครับแล้วก็ถูกกดขี่ข่มเหงเมื่อเขาหิวเขาจะเกลี้ยกล่อมและแช่งด่าพระราชาของเขาเองและพระเจ้าของเขาและแม้เขาจะแงนหน้าขึ้นข้างบนหรือจะมองดูที่แผ่นดินโลกแต่ดูเถิดความทุกข์ใจความมืดความกลุ้มแห่งความแสนระทมเขาจะถูกขัดใสเข้าไปในความมืดคือหมายถึงว่ามีการตีสอนเกิดขึ้นสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเขาก็ไม่กลับมาเขาจะแท่งด่าพระราชาแท่งด่าพระเจ้ามันก็เลยเป็นสภาพที่เขาเลือกเองนะครับเขาดื้อรั้นผมเรียกว่าพวกนี้ความดันสูงคือดันทุรังดันทุรังไม่ยอมกลับมาหาพระเจ้าไม่เอาจะไปนะในทางเขาเองนะครับซึ่งก็น่าเศร้ามากนะครับก็ไปสู่ความมืดไปสู่ความพ่ายแพ้ไปสู่การเป็นเฉลยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จบลงในความมืดทึบอย่างที่พระคัมภีร์บอกไว้นะครับอันนั้นก็จบบทที่8พอมาขึ้นบทที่9นี่นะครับบทที่9เนี่ยก็เป็นคำพยากรณ์อีกขององค์สันติราชที่จะเสด็จมานะอิสยาห์เนี่ยจะพูดถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยหลายตอนทีเดียวนะครับบทที่9นี่ก็มีนะครับองค์สันติราชนะที่จะมานะโดยข้อ1ข้อ2เนี่ยมัทธิวบทที่4ข้อ16อ้างตรงนี้นะครับเมืองนั้นซึ่งอยู่ในความแสนระทมจะไม่กัดกุ้มในการก่อนพระองค์ทรงนำแคว้นเซบูลุนแต่ความแคว้นนัฟตาลีมาสู่ความดูหมิ่นแต่ในภายหลังพระองค์จะทรงกระทำให้หนทางข้ามทะเลแคว้นฝากตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติให้รุ่งโรจน์ชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่าง
ยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชสว่างได้ส่องมาบนเขาอันนี้ชัดเจนเลยนะครับลูกาบทที่4ข้อ16ลูกมัทธิวบทที่4ข้อ16ลูกาบทที่1ข้อ79พูดถึงคือในสมัยของอาหัดเนี่ยแผ่นดินเซบูลูนกับนับทาเลเนี่ยเป็น2เผ่าที่อยู่ทางเหนือนะอยู่บริเวณทะเลกาลิลีทางตะวันตกของทะเลกาลิลีนะครับและทางใต้ของทะเลกาลิลีหน่อยนะครับบริเวณเนี่ยเป็นบริเวณที่พระเยซูเนี่ยทำการอัศจรรย์เยอะมากในสมัยของในพระกิตติคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองนาซาเร็ธเมืองที่ทำให้น้ำเป็นน้ำองุ่นนะครับคานาก็ดีแล้วก็ทำให้ลูกของหญิงไม้ที่เมืองนาอีนฟื้นมาจากความตายก็ดีกับเปอร์นาอูมก็ดีอะไรทำไมอยู่ในสองเผ่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือในสมัยของอาหัดเนี่ยจะเป็นดินแดนที่ถูกพวกซีเรียเนี่ยตีบ่อยมากมากวาดต้อนมาลุกรานนะครับอยู่บ่อยๆเลยนะครับ อย่างเช่นกองทัพซีเรียเบนฮาดัดนะครับเราจะอ่านได้1พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อ20นะจดแล้วก็ไปอ่านแล้วก็ยกกองทัพมาแล้วก็คือไม่สามารถทำลายอาณาจักรอิสราเอลได้แต่มากวาดต้อนผู้คนนะมาเล่นงานพวกอิสราเอลซึ่งอยู่ในสองเผ่าเนี่ยบ่อยๆเลยนะครับแล้วหลังจากโดนซีเรียเล่นงานแล้วก็ยังโดนอัสซีเรียมาเล่นงานอีกนะครับเพราะฉะนั้นเป็น อยู่ใน2พงศ์กษัตริย์บทที่15ข้อ29เนี่ยนะครับทิกลัตเพลเซอร์เพราะฉะนั้น2เผ่านี้นะครับก็มีความทุกข์ยากลำบากในสมัยนั้นนะครับอิสยาห์พยากรณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าแผ่นดินนี้จะได้เห็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่นะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นก็คือเล็งถึงสมัยของพระเยซูนะก็คือประมาณอีก700กว่าปีนะครับสิ่งนี้ก็สำเร็จเป็นจริงซึ่งก็มีการอ้างถึงอิสยาห์ตรงนี้ในพระกิตติคุณนะครับทั้งมัทธิวทั้งลูกาเพราะฉะนั้นนี่คือโยงนะครับแล้วก็ในข้อ3ถึงข้อ5บอกว่าความชื่นชมยินดีอย่างยิ่งจะเกิดขึ้นกับพวกเขานะครับเพราะว่าจะได้รับการเยี่ยมเยียนจากพระมาเสหานะครับพระองค์จะได้ทรงทวีชนในประชาชาตินั้นขึ้นพระองค์จะทรงเพิ่มความชื่นบานของเขาเขาทั้งหลายจะเปรมปรีต่อพระพักตร์พระองค์ดังด้วยความชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยวเก็บดังคนเปรมปรีเมื่อเขาแบ่งของฤทธิ์มานั้นแก่กันนะครับเพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดีไม้ปองที่ตีบ่าเขาก็ดีไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดีก็คือพวกซีเรียก็ดีพวกอัสซีเรียก็ดีนะครับพระองค์จะทรงหักเสียอย่างในวันของคนเมเดียนเพราะรองเท้าทุกคู่ที่กระทืบไปอย่างสั่นสะเทือนและเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิตจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงไฟก็คือพวกเขาจะได้รับการปลดปล่อยนะครับจากแอกแห่งความทุกข์ยากความบาปจากโรคภัยแก้เจ็บและอำนาจแห่งความมืดโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้านะครับที่มาโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้านะครับเขาจะชื่นชมนะครับสิ่งต่างๆนะครับหญิงโลหิตตกก็จะหายโรคนะครับอะไรจะไม่ละเยอะแยะไปหมดนะที่จะเกิดขึ้นในทางเหนือของอิสราเอลนะครับในแผ่นดินกาลิลีนะก็ถ้าเราไปในทุกวันนี้จริงๆแล้วดินแดนทางเหนือของอิสราเอลจะอุดมสมบูรณ์มากกว่าทางใต้ทางใต้จะเป็นทะเลทรายและกึ่งทะเลทรายยิ่งขึ้นเหนือยิ่งอุดมสมบูรณ์อิสราเอลนะครับยิ่งอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นก็เป็นภูมิประเทศที่เราจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ความรุนแรงและความเจ็บปวดจากสงครามนี่ก็จะสิ้นสุดลงนะครับพระเจ้าจะอวยพรเขาและในข้อ6ข้อ7เนี่ยเป็นการพยากรณ์ถึงการกำเนิดของพระมาเสหาเราจะอ่านเราจะได้ฟังข้อบังบีนี้บ่อยๆในวันคริสต์มาสนะด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์
องค์สันติราชเพื่อการปกครองจะของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีสิ้นสุดเหนือพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมด้วยความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาลความตื่นตื่นล้นของพระเจ้าจอมโดยโยธาจะกระทำการนี้ข้อ6และข้อ7พูดถึงการมาของพระเยซูในโลกนี้2ครั้งนะครับ2ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวนะครั้งแรกก็เกิดขึ้นแล้วครั้งที่2ยังมาไม่ถึงนะโดยเฉพาะที่พูดถึงในข้อ7นะครับการปกครองจะเพิ่มพูนขึ้นสันติภาพจะไม่มีสิ้นสุดอันนี้ยังไม่เกิดพระเยซูจะมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งนี้จะสำเร็จนะครับสิ่งนี้จะสำเร็จพระองค์จะทำให้แผ่นดินนี้มีสันติภาพจะไม่มีการทำสงครามกันเลยตลอด 1,000 ปีเป็นไงโลกนี้ที่ผ่านมา 1,000 ปีนี่รบกันกี่ครั้งมันไปทั่วนะครับสงครามโลกครั้งนี้2ครั้งเนี่ยเกิดขึ้นแล้วแล้วไอ้นี่ไม่นับไอ้สงครามอะไรเยอะแยะหมดจนทุกวันนี้ยังรบกันไม่เลิกนะฮะรบกันอยู่ตลอดเวลาหาเวลาที่มีสันติภาพจริงๆเนี่ยพอนี้สงบอันนั้นก็ระเบิดขึ้นมานี่จบอันนั้นก็ไปมันไม่มีสิ้นสุดเลยแต่สมัยพระเยซู 1,000 ปีนะครับจบไม่มีเลยนะครับที่จะสู้รบกันนะครับอันนี้ก็ได้เห็นถึงการพยากรณ์ของอิสยาห์ไกลมากนะครับไกลมากแล้วก็ในข้อที่8นะครับจนถึงบทที่10ข้อ4เนี่ยก็คือพระพิโรธต่ออิสราเอลเนื่องจากความชั่วร้ายในนี้เริ่มต้นโดยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะใช้พระวจนะของพระองค์ไปสู้กับยาโคบและพระวจนะนั้นจะตกเหนืออิสราเอลหมายถึงว่าสิ่งที่พระเจ้าเผยไปวันนี้มันจะผูกมัดแล้วก็ทำให้อิสราเอลต้องเผชิญกับสิ่งที่เลวร้ายตามที่พระเจ้าได้ทรงตรัสไว้มันเป็นเหมือนกับบัญชาของสวรรค์เป็นสิ่งที่พระเจ้าตัดสินใจที่จะให้เกิดขึ้นนะครับคือพวกเขาเนี่ยถูกพระเจ้าเล่นงานนะครับก็เพราะว่าความดื้อรั้นความเย่อหยิ่งนะครับความจองหองในข้อ9บอกประชาชนทั้งสิ้นจะรู้เรื่องคนเอฟราอิมและชาวสมาเรียผู้กล่าวด้วยความเย่อหยิ่งและด้วยจิตใจจองหองว่าก้อนอิฐพังลงแล้วเราจะสร้างด้วยศิลาสลักต้นมะเดื่อถูกโค่นลงเราจะใส่ต้นสนสีดาเข้ามาแทนไว้ในที่นั้นเข้าใจความหมายไหมพระเจ้าจะมาทำลายหรือเชิญเลยถ้าพระองค์ทำนะเราจะสร้างให้มันใหญ่กว่าเดิมคือไม่สำนึกอ่ะไม่กลับใจใหม่นะครับลองดีกับพระเจ้ากล้าที่จะสู้กับพระเจ้าแน่จริงให้เรามาสู้กันถ้าพระเจ้าทำลายลงเราจะสร้างกันอีกเราจะสร้างให้แข็งแรงกว่าเดิมเราจะสร้างให้ใหญ่กว่าเดิมนะครับคือเดิมเป็นสร้างด้วยอิฐถ้าพังเราเนี่ยเราจะสร้างด้วยศิลาศิลาเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าอิฐแล้วก็ดูซิว่าใครจะแข็งใครจะแน่กว่ากันระหว่างพระเจ้ากับเขาเนี่ยเขาจะสู้กับพระเจ้าให้มันรู้ไปว่าใครจะแน่กว่ากันนี่คือความหมายของคำนะครับถ้าต้นมะเดื่อถูกโค่นเราก็จะปลูกต้นสนสีดาเข้าไปแทนนะฮะก็คือสนสีดามันใหญ่กว่าต้นมะเดื่อแข็งแรงกว่านะครับสูงกว่าเด่นสง่ากว่าก็คือไม่ยอมกับพระเจ้าเลยนะครับยิ่งตีก็จะยิ่งดื้อไม่ทราบเคยเจอเด็กไหมยิ่งถูกตีก็เป็นไงดื้อยิ่งสู้ยิ่งโอ้เอาเต็มที่เลยครับไม่มีถอยนะไม่มีถอยอิสราเอลก็เป็นอย่างนั้นนะครับผมเรียกว่าพวกนี้ความดันสูงนะที่บอกดันทุรังไม่มียอมนะพระเจ้าจึงทรงหนุนปฏิปักษ์ของเรซีนมาสู้เขาและทรงกระตุ้นศัตรูของเขาคือคนซีเรียทางตะวันออกและคนฟิลิสเตียทางตะวันตกโอ้โหโดนขนาบเลยนะครับซีเรียนะมาทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฟิลิสเตียทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับมากันคนละทิศคนละทางนะครับมาเล่นงานเขานะอันนี้ก็คื
สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับจะลงโทษเขาอย่างเต็มที่เลยนะครับ2ทิศทางนะครับเล่นงานนะพวกอิสราเอลนะครับแล้วก็อันนี้จะพูดถึงอิสราเอลนะครับที่ตอนนั้นยังไม่ได้ล่มสลายนะครับแต่ว่าเขามีใจเย่อหยิ่งจองหองนะครับเขาคิดว่าเขาแน่เขาว่าเขาเก่งนะครับแต่เขาจะโดนเล่นงานนะครับแล้วก็พระหัตถ์ของพระเจ้าก็จะจัดการเขานะครับและเขาจะอ้าปากกลืนอิสราเอลเสียถึงกระนั้นก็ดีพระพิโรธของพระเจ้าเขายังไม่หันกลับพระหัตถ์ของพระองค์ยังเหยียดออกอยู่นะครับก็จะสู้ต่อไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าประชาชนไม่ได้หันมาหาองค์พระองค์พูดทรงตีเขาตีแล้วไม่กลับมาหาตีแล้วยิ่งสู้นะครับไม่ได้แสวงหาพระเจ้าจอมโยธาเพราะพระหัตถ์ของพระองค์ก็ต้องเหยียดออกเพราะการตีของพระเจ้าคือต้องการปราบพยศเขาให้เขาถ่อมให้เขากลับมาหาพระเจ้าเขาก็ยิ่งดื้อเข้าไปใหญ่นะครับเป็นดื้อก็เตะเข้าไปเองสุดท้ายล่มสลายเลยท่านพวกเรานะอยากคิดสู้พระเจ้าไม่มีทางชนะไม่มีทางชนะคนสู้กับพระเจ้านี่โง่มากมากเลยคนฉลาดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าสู้ไม่ได้ทำไงต้องยอมนะครับนะตรงนี้เหนือก็ต้องยอมอเมริกานะสู้ไม่ได้หรอกมันคนละระดับนะครับแต่ว่าโอเคนะครับก็ต้องคุยกันพระเจ้าจึงทรงตัดหัวตัดหางออกเสียจากอิสราเอลทั้งใบตาลและต้นอ้อเล็กในวันเดียวกันคือโดนหมดทั้งผู้นำทั้งสามัญชนพระเจ้าจะจัดการหมดเลยกวาดเรียบไม่เหลือนะครับนี่คือความหมายพระเจ้าจะตัดออกหมดเลยนะเพราะอะไรไหมก็เพราะว่าความชั่วร้ายเนี่ยมันเริ่มจากผู้นำพอผู้นำเริ่มไม่ดีเนี่ยมันก็จะแผ่ลงไปแล้วยิ่งผู้นำก็เลวร้ายไปเรื่อยๆไอ้การแผ่อิทธิพลของความชั่วร้ายมันไปจนถึงรากเลยมันไปจนหมดทั้งสังคมเลยนะครับตั้งแต่หัวถึงหางเรียบไม่มีเหลือเสียหมดนะเพราะมันลามไปไงมันลามจนกระทั่งเสียหมดมันไม่มีชิ้นดีพระเจ้าเลยกวาดหมดนะครับผู้ใหญ่และคนมีเกียรติคือหัวผู้เผยชนะผู้สอนเท็จเป็นหาทำลายหมดเพราะบรรดาผู้ที่นำชนชาตินี้ได้นำเขาให้หลงและบรรดาผู้ที่นำเขาก็ถูกกลืนไปเพราะฉะนั้นสังคมนะครับคริสตจักรประเทศต้องอธิษฐานถึงผู้นำเยอะๆฝากพวกเราด้วยเนี่ยเราจะเลือกตั้งแล้วนะไม่นานไม่รู้จะได้รัฐบาลแบบไหนนะเราไม่รู้อนาคตขอพระเจ้าเมตตาให้เราได้รัฐบาลชุดใหม่ที่ดีไม่ต้องเก่งมากนะครับแต่อย่ากินมากนั่นเองนะครับไม่ต้องเก่งมากเพราะคนไทยเก่งเนี่ยมีเยอะนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันผ่านมาก็คือว่ามันกินเยอะนะครับก็เลยทำให้อ่อนแอข้อ17บอกฉะนั้นพระผู้เป็นเจ้าหาทรงเปรมปรีในคนหนุ่มของเขาไม่และไม่ได้ทรงมีพระกรุณาต่อคนกำพร้าพ่อหรือหญิงม่ายของเขาเพราะว่าทุกคนก็ไร้พระเจ้ามันลงไปหมดเลยพอผู้นำเสียปั๊บมันลงไปเลยแม้กระทั่งลูกกำพร้าหญิงม่ายนะครับทุกคนไม่เอาพระเจ้าเลยและเป็นคนทำความชั่วและปากทุกปากก็กล่าวคำฉดครับปุโรหิตเป็นยังไงประชาชนก็เป็นยังไงผู้นำเป็นยังไงผู้ตามก็ไปนะครับมันก็เลยเสียไปหมดเลยนะครับเสียไปหมดทำให้ประชาชนเนี่ยหลงทางไปสู่ความที่หน้านะครับก็เลยทำให้พระพิโรธของพระเจ้าไม่หันกลับพระหัตถ์ของพระเจ้าก็ยังเหยียดออกอยู่เพราะอะไรเพราะว่าพวกนี้ไม่กลับใจไม่กลับใจก็คือเรียกว่านี่เป็นไม้ตายของพระเจ้าแล้วไม้สุดท้ายคือยังไงก็ต้องตายปล่อยไว้นานแล้วคือพระเจ้าเตือนนี่นานมากเป็นร้อยปีเตือนมาตลอดบอกมาตลอดนะครับแต่ว่าไม่ฟังนะครับไม่ฟังเพราะความอธรรมเนี่ยไหม้เหมือนไฟไหม้คือมันลามออกไปเคยเห็นไฟไหม้ป่าไหมมันจุดเล็กๆแค่นั้นแต่ไม่ดับไงลามโอ้โหจนกระทั่ง
ไหม้บ้านไหม้เมืองไหม้อะไรต่างๆเสียหายเยอะแยะมันผ่านทั้งหนามย่อยหนามใหญ่มันจุดไฟเข้าที่ป่าทึบและป่าทึบก็ม้วนขึ้นข้างบนเหมือนควันเป็นลูกๆไม่ทราบเคยเห็นไฟป่าไหมน่ากลัวไหมโอ้โหแดงฉานไปหมดเลยนะครับเห็นแล้วนึกถึงนรกเลยนะฮะมันน่ากลัวมากนะครับไฟนี่ท่วมตึกเนี่ยเป็น10ชั้นเลยนะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆความบาปมันก็อย่างนั้นนะถ้าปล่อยเนี่ยมันจะลามมันจะกินหมดเลยนะแล้วก็ทำลายน่ากลัวมากนะครับแผ่นดินก็ถูกเผาโดยเหตุพระวิโรจน์ของพระเจ้าจอมโยธาประชาชนก็เหมือนเชื้อเพลิงไม่มีคนใดไว้ชีวิตพี่น้องของตนเขาฉวยได้ทางขวาแต่ยังหิวอยู่เขากินทางซ้ายแต่ก็ยังไม่อิ่มต่างก็กินเนื้อพี่น้องของตนเองนี่คือสภาพสังคมนะครับที่เล่นงานกันเองนะครับเล่นงานกันเองไม่มีใครสนใจนะครับดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันทำลายกันเองกินเนื้อพี่น้องของตนเองนะครับอันนี้ก็เป็นมนัสเสกินเอฟราอิมเอฟราอิมกินมนัสเสสองเผ่านี้เป็นลูกของโยเซฟแต่ว่ายาโคบรับไปเป็นลูกของตัวเองสองเผ่านี้เป็นเผ่าที่แข็งแรงที่สุดในสิบเผ่าแข็งแรงครับเอฟราอิมเป็นเผ่าผู้นำโยชูวาอยู่ในเผ่าเอฟราอิมเอฟราอิมเนี่ยถือว่าเขาคือผู้นำของสิบเผ่าเยโรบอัมที่หนึ่งที่แยกออกมาจากยูดาเนี่ยก็มาจากเผ่าเอฟราอิมเพราะเอฟราอิมเขาถือว่าเขาบางทีพระคัมภีร์เรียกว่าเอฟราอิมเนี่ยแทนอิสราเอลสิบเผ่ามนัสเสแล้วครับมนัสเสเป็นเผ่าที่ใหญ่ที่สุดในสิบเผ่านะครับมีประชากรมากที่สุดเพราะฉะนั้นสองเผ่านี้จริงๆเป็นพี่น้องกันแต่ก็แข่งกันนะครับแข่งขันกันและเป็นหลักแต่ปรากฏว่าสองเผ่านี้เป็นหลักทำลายกันเองตัดกินกันนะครับไม่สามัคคีทั้งคู่ก็สู้แล้วก็ทั้งผู้ก็สู้กับยูดาห์ถึงกระนั้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ไม่ได้หันกลับและพระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียดออกอยู่นะครับก็ยังเล่นงานนะครับแล้วก็ได้พูดถึงพวกที่ออกกฎหมายก็คือพวกเจ้านายขุนนางวิบัติแก่คนที่ออกกฎหมายออกกฎหมายก็อาธรรมนะครับเขียนการบีบคั้นเรื่อยไปคือเป็นการออกกฎหมายที่กดขี่ข่มเหงคนขัดสนไม่ใช่เป็นกฎหมายที่ยุติธรรมนะครับออกมาบีบคั้นปล้นสิทธิ์ของคนจนหญิงม่ายลูกกำพร้านะครับแล้วก็พวกที่มีอำนาจของบ้านเมืองก็ทำเช่นนั้นนะครับเห็นไหมบอกผู้เขียนก็เขียนแต่การบีบคั้นเรื่อยไปเพื่อหันคนขัดสนไปจากความยุติธรรมออกกฎกติกาที่เอื้อต่อคนรวยแต่คนจนไม่ได้รับการปกป้องนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นปล้นสิทธิ์คนจนนะครับเพื่อหญิงไม้และจะเป็นของดิบของเขาและเพื่อเขาจะทำให้คนกำพร้าพ่อเป็นเหยื่อของเขาอันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายนะครับของสังคมเพราะว่าคนมีอำนาจเนี่ยควรจะใช้อำนาจเพื่อความยุติธรรมปกป้องคนที่ถูกเล่นงานแต่ปรากฏว่าพวกนี้เป็นคนที่มีอำนาจใช้อำนาจไปเล่นงานคนอ่อนแอมันก็เลยทำให้สังคมเนี่ยทรุดไปเลยนะครับเพราะเราต้องอธิษฐานเผื่อสังคมไทยอย่าให้ไปตกอยู่ในสภาพอย่างนี้ที่คนมีอำนาจใช้อำนาจไปเล่นงานคนที่เขาควรจะปกป้องแต่เขากลับไปเล่นงานนะครับเขาคนที่เขาควรจะเล่นงานเขาไปปกป้องนะฮะไปปกป้องพวกที่คดโกงไปปกป้องคนที่มีอิทธิพลพวกอะไรต่างๆนะที่นะครับกอบโกยต่างๆนะครับก็คนที่มีอำนาจเขาไปปกป้องคนเหล่านี้ซึ่งจริงๆควรจะจัดการคนเหล่านี้เพราะว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะเมื่อสภาพผู้ที่คุมกฎหรือผู้ที่ออกกฎไปเป็นอย่างนี้เนี่ยสังคมยากขอพระเจ้าช่วยให้สังคมไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะครับให้ผู้ที่ออกกฎผู้ที่คุมกฎนะรักษากฎแล้วก็ปกป้องนะคนอ่อนแอคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ต่อสู้กับพวกที่มากดขี่ข่มเหงนะครับเราไม่ขออะไรมากขอรัฐบาลแบบนี้มาช่วยเราด้วยนะก็คิดว่าจะทำให้สังคมไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขมากขึ้นครับโอเควั
ิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามนะครับและที่บ้านด้วยให้ซักถามได้ครับผมอาจารย์มี3คำถามนะครับก็คำถามแรกก็คือในสมัยของอุซียาห์ครับก็คือเห็นอย่างในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลครับก็คือว่าเริ่มต้นดีแล้วสุดท้ายก็เกิดเย่อหยิ่งแล้วก็ลบแล้วก็หลังจากนั้นก็นำความหายนะมาอย่างดาวิดก็เกือบแล้วอีกนิดนึงอยากถามอาจารย์ว่าจะป้องกันการความเย่อหยิ่งยังไงครับเห็นเป็นประวัติศาสตร์ที่เห็นซ้ำๆเป็นแบบในพระคัมภีร์ครับเราจะป้องกันว่าเราจะไม่เย่อหยิ่งยังไงจะป้องกันยังไงไม่ให้เราเย่อหยิ่งคือความเย่อหยิ่งเป็นบาป ที่เจ้าตัวไม่ค่อยเห็นและไม่ค่อยรู้สึกแต่เป็นบาป ที่คนข้างเคียงจะเห็นและก็รู้สึกมันวิธีป้องกันความเย่อหยิ่งผมแนะนำนะครับหาคนสัก 2-3 คนที่รักเราจริงแล้วก็บอกเขาเลยว่าถ้าคุณเห็นผมเริ่มมีแววเย่อหยิ่งเมื่อไหร่ให้คุณด่าผมได้นะให้คุณว่าผมได้ตรงๆเลยผมยินดีฟังคุณนะอันนี้จะช่วยได้นะครับเราจะได้สำนึกโอเคโอเคครับให้เรายอมให้มีคนมาเบรกเราได้แล้วก็ในอย่างที่ในคนสมัยนะครับสมัยที่การเผยพระวจนะของอิสยาห์มาการทำนายการพยากรณ์ว่าพระเยซูจะมาอย่างไรครับในสมัยนั้นนะครับเขาตีความว่าเป็นพระเยซูว่าลักษณะว่าจะเกิดจากหญิงมาจารีเขาเข้าใจไหมครับว่าพระเยซูจะมาแบบนั้นเขาไม่เข้าใจเพราะว่าไอ้คำนี้เนี่ยมันตีได้สองความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่คิดหรอกว่าหญิงพรหมจารีจะครอบอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็ตีความหมายเป็นหญิงสาวครอบอยู่คือกรอบความคิดว่าพระเยซูเป็นยังไงมายังไงเขาก็ถึงแม้จะเผยพระชนะมาเขาก็ตีความไม่ถูกเหมือนกันคือมันเป็นอย่างนี้การเผยชนะถึงพระเยซูเนี่ยผมจะบอกมันซ้อนกันอยู่แต่เขาจะยอมรับพระเยซูหรือพระมาเซียที่มาครั้งที่สองเขาจะไปจดจ่อที่นั่นเขาไม่ยอมรับเองมาครั้งแรกครั้งที่คำพยากรณ์ของที่ว่าพระเยซูมาเนี่ยมันมีครั้งแรกแฝงอยู่ในนั้นแต่เขาไม่รับเขาจะรับแต่ครั้งที่สองก็ยังไม่มาสักทีก็เลยทำให้เขากรอบความคิดเขาปฏิเสธพระเยซูไปใช่ไหมถูกต้องเขาปฏิเสธพระเยซูที่เกิดจากหญิงพรหมจารีเติบโตในเมืองนาซาเรสถ้าอย่างนี้เราครับเราจะยังไงที่ว่าเราจะไม่ได้ตีความสร้างกรอบอะไรขึ้นมาแบบนั้นนะครับคือว่าโอเคเราอ่านพระคำใช่ไหมครับแล้วเรามันการตีความครับมันอาจจะมีบางอย่างที่เขาเรียกครับมีสิ่งที่พระเจ้าบอกแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันซ้อนกันแบบนี้ครับเราจะเข้าใจได้ไงว่าอย่างกรณีของพระเยซูใช่ไหมครับอย่างจะเรียกว่ายังไงดีคือในสมัยนี้มันมีการสำแดงเปิดเผยชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราอันพระองค์ก็จะช่วยเรานะครับได้มากขอเพียงแต่ให้เราเนี่ยอย่าความดันสูงมากนะคือดันทุลังให้ฟังบ้างนะฮะแล้วก็ฟังคนอื่นบ้างนะครับยอมรับเราก็คือเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็ใช้บริการพระองค์ก็พึ่งพาพระองค์ในการทำความเข้าใจครับผมแล้วก็อีกคำถามสุดท้ายครับอาจารย์อย่างครั้งที่แล้วที่เนื้อหาหลักๆก็คือว่าบอกว่าปัจจุบันตอนนั้นน่ะอิสราเอลมีบาปอะไรแล้วก็มีว่ามีเขาเรียกไงครับมีต้องกลับใจนะไม่งั้นจะเกิดอะไรในภายภาคหน้าแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเปิดเผยถึงยุคพันปีก็คืออนาคตที่ไกลความหมายของการที่เปิดเผยยุคพันปีนะครับมีปรากฏในพระคัมภีร์เก่าเล่มอื่นๆไหมครับมีครับมีหลายเล่มทีเดียวนะครับในมีคาก็มีเซคาริยาก็มีนะครับในเอเซเคียลก็มีหลายเล่มแล้วจุดประสงค์นะครับก็คือการที่เปิดเผยยุคพันปีคือความหมายก็คือว่าเปิดเผยให้คนที่ชอบทำในสมัยนั้นน่ะยืนหยัดต่อไปว่าอนาคตอ่ะจะเป็นยังไงว่าให้เขายืนหยัดที่จะดำเนินชีวิตที่ชอบทำต่อไปใช่หรือเปล่าใช่ครับเป็นเหมือนกับแสงแห่งความหวังให้เขาได้รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขาและพระเจ้ามีแผนการที่ยิ่งใหญ่สำหรับเขาเพราะฉะนั้นให้เขายืนหยัดอดทนรอคอยขอบคุณครับอาจารย์มีคำถามหรือไม่ครับที่จะถามหรือทางบ้านก็ได้คำถามจากทางบ้านนะครับอาจารย์เลซีนหมายถึงอะไรคะชื่อของกษัตริย์ซีเรียองค์หนึ่งชื่อเลซีนครับขอบคุณมากครับคำถามต่อมานะครับ
บทที่9ข้อ4เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดีไม้พองที่ตีบ่าเขาก็ดีไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดีพระองค์จะทรงหักเสียอย่างในวันของคนมีเดียนวันของคนมีเดียนคืออะไรโอ้นี่เป็นคำถามที่ดีผมต้องข้ามไปวันของคนมีเดียนนี่ครับก็คือสมัยเกี่ยวกับกีเดโอนนะสมัยนั้นอิสราเอลถูกกดขี่โดยคนมีเดียนเยอะมากนะครับมาโจมตีเขาพระเจ้าเลยเรียกกีเดโอนนั้นกีเดโอนก็ขึ้นมาแล้วก็ปลดปล่อยอิสราเอลจากคนมีเดียนนะครับนั่นแหละคือความหมายนั้นขอบคุณมากที่ถามจะได้อธิบายสมัยของผู้วินิจฉัยนะครับที่ว่าบทที่6ครับหมดคำถามครับโอเคก็อยากแจ้งให้ทราบว่าวันอังคารหน้าผมงดไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องไปที่หนองคายนะครับไปสอนต้องบีที่นั่นกับพี่น้องคริสเตียนทางภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเว้นไปหนึ่งอังคารนะขอแจ้งให้กับพี่น้องที่ติดตามการสอนผมในที่ต่างๆและในห้องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยติดต่อเพื่อนเราที่เคยมาเรียนว่าอังคารหน้าจะงดไปครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็จะกลับเป็นปกติแล้วก็จะสอนทุกอังคารนะครับหลังจากนั้นเรื่อยไปเพราะเฉพาะเทอมนี้เว้นไปครั้งหนึ่งให้เราร่วมใจที่ทางพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันในพระคำพระเจ้าขอให้เรายำเกรงพระเจ้าแล้วพระองค์จะเป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ของเราทั้งหลายให้เราเชื่อฟังพระองค์อย่าให้เราดื้อรั้นอย่าให้เรามีใจที่เป็นกบฏหรือออกห่างจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดให้เรายำเกรงและติดตามพระองค์เวลานี้เราจะแยกย้ายกันขอพระเจ้าทรงอยู่กับเรานำพาเราในการดำเนินชีวิตวันต่อวันในพระหัตถ์ของพระองค์จนกว่าเราจะพบอดีตตัดตัวในนามพระเยซูคริสต์เจ้า